بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كاب داي مي أوكاد ما بحب في نوم تي مسجد ديا دي سنان اي كرانك نن نكاب كاب دانك بمكي كدي نكاب بمشوب ดังๆังนี่มันฟังชัดเจนดีนะครับทั้งคนพูดทั้งคนฟังถ้าเบานี่คนพูดก็กลัวจะหลับเหมือนกันนะถ้าคนพูดหลับนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าคนฟังนี่จะหลับหรือเปล่าก็ครั้งที่แล้วคงจํากันได้นะครับเดือนที่ผ่านมาเดือนมีนาก็มาแทนจัสิด,ดีครั้งนี้ก็มาแทนจัสิด,ดีอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากท่านไปทําอุมรอก็กลับวันนี้นะครับแต่ไม่มั่นใจว่าถึงกี่โมงก็ ขอดุอาต่อรอดนะครับให้พี่น้องของเราที่ไปทําอุมรอดกันเนี่ยได้รับอุมรอดที่เป็นมักบูล,ละ่ะอุ้มรอดที่ถูกตอบรับแล้วก็ให้เดินทางกลับมาด้วยสวัสดิภาพอยู่บนเครื่องบินอยู่บนฟ้านี่หลายชั่วโมงนะใครเคยไปทำาัดทำอุมรอดนี่โ,โหอยู่บนเครื่องกัน,นี่หกเจ็ดชั่วโมงแล้วแต่ประเทศที่บินไปนั่งกันเบื่อเลยแหละนั่งกันครึ่งวันอย่างเงี้ย แล้วอยู่บนเครื่องเนี่ยแมมมันเหมือนบ้านเราที่ไหนหละจะเดินไปทางนู้นทางนี้จะเข้าครัวจะกวาดบ้านไม่ได้ต้นั่งนั่นแหละนาก็ต้องนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่แล้วก็ห้องน้ํานี่เขาก็ไม่ได้ทําใหญ่โตเหมือนบ้านเราอะ่ะบ้านเราบางบ้านนี่ห้องน้ำนี่โอ้โหเข้าไปนอนได้เลยนะทั้งใหญ่ทั้งสวยทั้งหอมอะ่ะแต่ว่าห้องน้ําในบนเครื่องนี่มันเล็กใครเคยขึ้นเครื่องบินก็น่าจะนึกภาพว่ามันเล็กที่เนี่ยจะเอี่ยวตัวจะอะไรก็กตามสาภาพอ่ะครับ อยู่บนฟ้ากับอยู่ข้างล่างนี่ก็ความสะดวกสบายก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับ <_ S 2> ก็ต้องทําใจก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมอยู่ยากสังคมอยู่ยากสังคมภาษาเราเรียกว่ามุชเตมะมันมาจากคำว่าอิสติมะมุชตมะจามานีรักสับตัวเดียวกันจามาอเคยได้ยินใช่ไหมครับ ยุมูอะละหมาดยุมูอะละหมาดวันศุกร์ละหมาดจามะละหมาดเป็นกลุ่มเป็นหมู่นะครับอิสติมะแปลว่าการประชุมพอถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยคงไม่เรียกประชุมใช่ป่ะมีก็ต้องเป็นกลุ่มมุชตมะคือสังคมสังคมแน่นอนก็ต้องอยู่กันเป็นกลุ่มมีคนมีนู่นมีนี่อยู่กันหลายๆคนฉะนั้นที่บอกว่าสังคมอยู่ยากสังคมที่เราอยู่เป็นไงบ้างครับมีปัญหา ทางด้านยาเสพติดด้านการเมืองเศรษฐกิจหนสังคมที่เราเป็นอยู่ครอบครัวโอ้ปัญหาเต็มไปหมดเลยปัญหามีไว้หนีหรือมีไว้แก้ครับปัญหานี่ต้องมีไว้แก้นะคือไม่อยากมีปัญหาหรอกแต่ถ้ามีแล้วนี่ก็แก้เพราะถ้าหนีปัญหาปัญหาจบไหมไม่จบไอเราว่าจบไอเราหนีปัญหาเน่ยเราจบจบนี่แล้วจบไม่สวยไง แต่นั้นอยู่ในสังคมเนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะคนเป็นผู้นำเป็นอิมามคนที่เป็นหัวหน้าในชุมชนหรือระดับประเทศนี่ก็เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีปัญหาฉะนั้นเมื่อมาแล้วอยู่ในตำแหน่งแล้วเจอปัญหาก็ต้องแก้ปัญหากันหนีปัญหาไม่ได้เพราะหนีไปมันก็ไม่จบสังคมที่เราอยู่เราบอกฉันจะไม่อยู่แล้วเนี่ยสังคมเนี่ยฉันจะขอไปอยู่ดาวงาังคารไปเลยครับ ทำทำยานอาวกาศเองอไปเลยมันก็ต้องอยู่ในดุนยาอยู่ในโลกใบนี้ออ้าวแล้วปัญหาล่ะปัญหาก็ไม่หมดไม่หมดก็ต้องแก้มีสองวิธีหลักห,กหนึ่งมีปัญหาทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหาใช่ไหมเออทำยังไงอ่ะไม่ให้เกิดปัญหาหรือเกิดให้หรือเกิดเนี่ยให้เกิดน้อยที่สุดถ้ามันเกิดแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหา นี่สังคมไปได้แล้วดูสิครับว่าบรรดานาบีบรราอซูลเนี่ยเจอกับปัญหาเยอะโดยเฉพาะบรรดานาบ,บนดบรราอซูลถูกส่งมาทําไมไดาว่าเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานูวตาลาเรียกร้องไปสู่ศาสนาที่เที่ยงตรงดีนหนึ่งฮักศาส,สนาที่ถูกต้องนี่คือหน้าที่ของบรรดานาบีบรรดารอซูลแล้วเจอปัญหาอะไระครับโอ้ oh, ปัญหาเรื่องการต่อต้านนี่ชัดเจนมาก คนที่ไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยนี่ไม่เท่าไรเอาไม่เอาก็ไม่เอาอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ต่อต้านด้วยทั้งคําพูดทั้งการการะทำนี่อลลอเยอะดูถูกเยอะหยันเยอะตอนนบ,บีเรียกนบ,บีนุห์อะลยัยฮิสสลามเรียกร้องนบ,บีนุห์นี่ถือว่าเป็นอวัลุรุสุลจาเลยนะถ้าถามว่ารอซูลคนแรกนี่ใครนบ,บีนุห์อะลัยฮิสสลามนบ,บีอาดัมอันนั้นนบี มนุษย์คนแรกนบีอาดัมแต่ถ้าถามว่ารอซูลรอซูลคนแรกคือนบีนูฮ์อะลัยซัลลามนาบีนูฮ์อัลลอฮ์ดูดิอดทนขนาดไหนเรียกร้องเรียกร้องมีคนศรัทธาไม่กี่คนเองอัลลอฮ์บอกในกุรานว่าไม่มีใครศรัทธากับนูฮ์นอกเสจากกอลีนว่ามาอามานามาอหอิลลากอลีนไม่มีใครศรัทธาไม่มีใครศรัทธากับนูฮ์มาอาหอิลลากอลีน นอกเสียจากจํานวนน้อยเท่านั้นบารายงานบางการตัมซิดบอกไม่กี่สิบคนไม่กี่สิบคนอัลลอฮ์เรียกร้องมาเท่าไหร่พอลาสุดๆุแล้วอัลลอฮ์บอกให้นบีนุว่วาให้นบีนว่งทำอะไรทําเรือคนที่ผ่านไปผ่านมาอัลลอฮ์นวนี่บ้าหรือเปล่านวนี่เต็มหรือเปล่ามาสร้างเรืออะไรนี่มันทะเลทรายนี่มันมันที่น้ําไม่มีอ่ะดู เยอะอหยันยังเนี่ยสร้างเรืออะเยอะหยันอ,อ,อ,อีกสุดท้ายแล้วอลัลลอฮ์ให้น้ำมาจากทั้งบนทั้งล่างเนี่ยไปกันหมดเลยไปกันหมดพวกที่เยอะอหยันพวกที่ไม่ศรัทธานี่ไปอลัลลอฮ์ให้จมน้ําและที่มันปวดร้าวก็คือลูกของตัวเองเนี่ยไม่เอาลูกของใครลูกของนบีลูกของน,บ,องนบีนัวเนี่ยไม่เอาพ่อด้วยความรักลูกบอกลูกมาโดยสารเรือก,กับเรา ย่าบูนัยร์คำมาอาาอย่าบูนานโอลูกโอลูกรักมาโดยสารเรือกับเราลูกมาไหมลูกว่ายน้ําอยู่ลูกมาไหมครับลูกไม่มาบอกพ่อว่าเดี๋ยวผมจะไปที่ภูเขาตรงนู้นเดี๋ยวมันปกป้องป้องกันจากน้ําท่วมได้ลูกก็มาโดยสารไม่มากับพ่อจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้คึืนมาแล้วก็ซัดแล้วก็หายไปอัลลอฮ์ ถามว่าความเป็นพ่อกับลูกเนี่ยพ่อรักลูกไหมรักครับแต่ในเมื่อไม่ศรัทธามันก็เป็นคนละชุดละถึงแม้ว่ามันจะเป็นเชื้อสายแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในาศาสนาเดียวกันเราก็จัดการเหมือนกันนะครับและตัวของเขาเลือกเองที่จะทําอย่างนั้นด้วยฉะนั้นพี่น้องหลายครับ,รบเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันอยู่ยากแต่มันก็ต้องอยู่อยู่ยังไงอะครับอยู่ช่วยกัน ไม่ให้ปัญหามันเกิดถ้าเกิดแล้วช่วยกันแก้ไขอลัลลอก่อนหน้านี้เนี่ยใช้มาตา44ใช่ปะ่ะทำอะไรห้ามนั่งท้ายกระบะกับแคปใช่ปะ่ะออดูกระแสสังคมดิดานายกเละเลยดานายกผมเนี่ยก่อนทำเนี้วไม่ได้ใช้รถกระบะใช้รถเกง๋งแต่ผมก็ห่วงกับพี่น้องที่เขาใช้รถกระบะ ที่ต้องมีแคบที่ต้องนั่งกับนั่งกระบะจนกระทั่งก็ทาํามาล้อเลียนกันอ่ะไม่ให้นั่งกระบะใช่ไหมฉันก็เกาะข้างรถไปเลยเกาะข้างเนบเน็บไปเลยเอา้าวพี่น้องทางใต้เขาก็ทําภาพขึ้นมาอา้าวตอนนี้ใช้มาตานี้น,ะนั่งกระบะลังไม่ได้อ๋อเราไปฟังบรรยายไม่ได้แล้วเพราะพี่น้องทางใต้ส่วนใหญ่ก็นั่งกระบะกันไปแล้วไปฟังบรรยาย ทำภาพออกมาเป็นแบบกระตูเน่ะนะ่าทำว่าอ้าวตอนนี้เราไปยานาซ่าไม่ได้แล้วตายกับไหอหมามกับสุราละหมาดก,กันไปเหอะมีไม่กี่คนเราไปยานาซ่าไม่ได้แล้วทําไมอ่ะก็ห้ามนั่งหลังห้ามนั่งกระบะห้ามนั่งแคบเราไปนู่นเราไปนี่ไม่ได้แล้วเอาหรอพี่น้องครับ,รบสังคมมันอยู่ยากไงถามว่าทําไมอ้าวเข้าใจว่าห่วงประชาชนแต่ก็ดูดิว่าไอ้ไครเนี่ยมันเป็นต้นปัญหา ฮะใครน่ยมันเป็นต้นเหตุของปัญหาเนี่ยที่ห่วงเดี๋ยวจดล้มตายกันจะนู่นจะนี่จะนั่นเอา้ากลับไปดูปัญหาอ๋อหลอไปดูแล้วนี่อะไรเหล้าอ่ะสุรานะ่ะน้ำเปลี่ยนนิสัยอะ่ะกล้าไหมกล้าไหมใช้มาตา4ี่บสี่เนี่ยห้ามกินเหล้าในช่วงเทศกาลสงกรานนี่กล้าไหมจนกระทั่งมีกระแสมาล้วมาบอกว่าเอ้ยไม่ได้ใช้มาตานี้ห้ามคนกินเหล้าเอา้า ยูสิก็สร้างกระแสกันไปกระแสกันมาฮะไอคนนี้ก็เลยเอา้าวปั่นกระแสเลยว่าเนี่ยเขาใช้มาตาสิบสี่ห้ามกินเหล้าช่วงนี้รัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องมาบอกว่าไม่ได้ใช้มาตานี้ห้ามกินเหล้าแสดงว่าก็ให้กินนั่นแหละแล้วถามว่าปีนี้จะตายเท่าไหร่ผมเนี่ยไม่ได้รู้สิ่งลับนะครับอันเก็บเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมก็ประมาณว่า200ไปปลาย300ต้นต้นๆเนี่ยตายทำไมอ่ะก็มันตายมาอย่างนี้ทุกปีสาเหตุหลักกินเหล้าก,กัน ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกย้อนสอนอาจจะลดหน่อยอตำรวจเข้มหน่อยอาจจะลดอาจารย์รู้ได้ไงว่าจะตายขนาดนี้ผมเนี่ยไม่รู้สิ่งเล่นลับแต่มันตายมาอย่างนี้ทุกปีอ่ะทำไมอ่ะสาเหตุเล่าไงกินเหล้าแล้วใครสติเต็มอ่ะครับไม่เต็มได้แค่เจ็สิบห้าสตังค์ไม่เต็มบาทเจ็ดสิห้าสตังค์พอสามสลึง แล้วเวลาสติไม่เต็มยังไงขนาดผมเนี่ยรู้ตัวเลยว่าบางทงงีง่วงเนี่ยไปครับเคยขับทีหนึ่งแล้ววูบอ๋อลล <c ười> ไปแบบว่าขนาดวูบนะผมก็กะว่ามันอาจจะสองสาวิเนี่ยแหละแต่เวลาเราวูบไปนิดนึงเนี่ยเราหักพวงมาลัยกลับมาข้างๆนี่หลบเลยผมเลยอะครับ <c ười> แล้วเขาก็ชะลอ,อนี่บนอยู่บนทางด่วนผมก็เลยรู้สึกกลัวๆๆก,ก,ออก็เลยชะลอรถ <c ười> เดี๋ยวเขาจะด่าเราไงมึงขับรถยังไงวะเนี่ย มันวุบไปทางเลนเขาว่ะพี่น้องครับ,รบจังหวะมันก็สะดุ้งมาแล้วก็หักพวงมาลัยกลับมาเลนของเราเ<ว>ข,ขาก็ชะลอเขาก็คงแปลกใจว่าไอ้วะนี่มันขับรถอะไรของมันวะเนี่ยเมาหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยเราเลยทําให้เราต้องระวังมากขึ้นว่าเออจะเพลีย,ยไม่ไหวนี่ต้องหยุดก่อนละเพราะตัวเราก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเดี๋ยวชนกันไปชนกันมาเสียชีวิตเสียหายกันหมดสังคมเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่น้องครับอยู่ก็ต้องสอบัตต้องอดทนนะ อยู่ก็ต้องสอบัตต้องอดทนเพราะเราอยู่ในสังคมอย่างนี้ถ้าเราสอบัตอดทนการตอบแทนก็จะเกิดขึ้นกับเรามากมาร่างเรียนกันอย่างนี้ในภาวะสังคมที่เขาไม่ค่อยสนใจแต่ทำเนืงลงคนก็เริ่มเรียนรู้มากขึ้นคนกลุ่มหนึ่งก็ไม่สนใจที่เรียนศาสนามีคนที่เรียนตั้งใจโดยเฉพาะเจตนาที่ดีบางคนนี่ไม่ใช่เนียดวันนี้ครับ เนียดตั้งแต่เลิกวันนี้เนี่ยนะสัปดาห์หน้าจะเรียนนี่เนียดแล้วเนียดไาเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนนี่ฉันจะมาอีกเมติธุระจริงๆเนียจะมาถามว่าถ้ออยู่ในสังคมที่มันลําบากที่มันมีฟิตหนา้ามีการทดสอบขนาดนี้ต้องอดทนไหมอดทนและนบีเปรียบนะครับว่าคนที่อดทนในศาสนาของเขาเนี่ยเหมือนกับคนคนที่กำถ่านไฟร้อนๆไว้ในมือพี่น้องนึกภาพ การถ่านไฟร้อนๆไว้ในมือนเนี่ยมันเจ็บมันร้อนมันแสบไหม,ไมแน่นอนครับอยู่ในสังคมอย่างนี้เนี่ยม,มันเจ็บปวดครับ,รบแต่ให้อดทนท่านอบับดุลลอฮฺวันซัลลัมได้บอกบันทึกโดยท่านอิหม,ม่ามอัตติรมีรีรอฮิม,มฮุลลอฮ์ท่านนบีบลลอฮฺว่าท่านาซบซุมานุนจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งอัลซอบิรุฟีหิมอลลาดีนีฮีคนที่เขาอดทนในศาสนาของเขากัลกอบิดีอัลันจัมร นบีว่าประหนึ่งคนที่เขากำทานหินทานไฟร้อนๆไว้ในมือบางรายงานบอกอัลลอฮ์เํากำน้มแหลมๆไว้ในมือแปลว่าอะไรครับสังคมมันแย่มันมีแต่ฟิตนะเ,เรื่องนู่นเรื่องนี้โดยเฉพาะฟิตหน้าในเรื่องของศาสนาเรื่องอีมานฟิตนน้าอื่นๆน่ะก็ก็มันเรื่องใหญ่แหละแต่ฟิตน้ฟิตน้าที่อันตรายคือฟิตน้าเรื่องศาสนา การที่ทําให้เราผิดเพี้ยนหันเหออกไปจากหลักการของศาสนาอันนี้อันตรายมากผิดเพี้ยนในเรื่องของอากีดะอันตรายมากนาบีจึงบอกว่าจะมีช่วงหนึ่งที่คนที่อดทนในศาสนาของเขารักษาศาสนารักษาหลักการเหมือนกับคนที่กำถ่านไฟร้อนๆไว้ในมือเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่นบีบอกเลยครับว่าเราต้องสอบบัต กับสามีของเรากับภรรยากับลูกกับสังคมที่เราอยู่ถ้าไม่ยืนมั่นในหลักการมันก็เป๋เป๋แล้วมันก็เพี้ยนเพี้ยนแล้วนี่ไม่รู้จะได้กลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องหรือไม่อย่าชาล่าใจครับอย่าคิดว่าเนี่ยเราเรียนทุกวันเสาร์อย่าคิดว่าเราอ่านกุรานตลอดซิกรุลอดตลอดเรเรียนทั้งเสาร์อาทิตย์ดูทั้งโทรทัศน์ด้วยดูทั้งอินเทอร์เน็ตด้วยเรื่องศาสนาตลอด อย่าคิดว่าเราไม่เป๋ครับเพราะเรื่องหัวใจมันไม่เข้าใครออกใครคำว่าหัวใจภาษาอาบนี่คืออัลกอลบุกอลบุภาษาอาบแปลว่าพลิกไปพลิกมามีคำกรที่เขาบอกว่าและไอที่เรียกหัวใจว่าอัลกอลบุเนื่องจากเนื่องจากว่ามันยัตะกอลระบุเพราะมันพลิกไปพลิกมาวันนี้อยู่ในหลักการดีครับวันหน้าอาจจะออกจากหลักการไปก็ได้ วันนี้อยู่ในอัสซิรอตัลมุสตะกีมหนทางที่ถูกต้องที่เที่ยงตรงวันน่าอาจจะเป๋ไปก็ได,นนกกด้วันนี้รักุ่งนี้โกรธวันนี้รักุ่งนี้เกลียดวันนี้คุยกันดีุ่งนี้ทะเลาะกันเฉยเลยทําไมอะครับหัวใจและหัวใจของเรานี่เราคอนโทรลเองหรือใครคอนโทรลนบีสุลตาน์บอกว่าหัวใจของเรานี่อยู่ระหว่างนิ้วทั้งสองของอัลลอฮ์ซุลมานตาล หัวใจของมน,นุษย์เนี่ยใบเนี่ยอุสบัยมินอ,อัลบิอุลราะห์มานอยู่ระหว่างสองนิว้วสองนิว้วนิ้วต่างๆของอัลเลาะห์อยู่ระหว่างสองนิ้วของอัลเลาะห์บารังยันาบอกว่าอัลเลาะห์จะปลิกตามที่พระองค์ทรงประสงค์บารังยันาบอกว่าถ้าอัลเลาะห์ต้องการจะให้ตรงมันก็ตรงถ้าอัลเลาะห์ต้องการจะให้มันเป๋ไปเบี้ยวไป,อ,ไปออกไปจากทางที่ถูกต้องอัลเลาะห์ก็จะให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นพี่น้องหลายครับดุอา จดเลยนะครับอยากให้จดจด,ดูอา,อาเดี๋ยวผมจะอ่านช้าๆถนัดภาษาไทยก็เอาภาษาไทย<ช>ถนัดภาษาอับกก็เอา<ช>ไม่ถนัดทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอับก็ก็ไม่รู้จะถนัดภาษาอะไรแล้วฮะหรือ<ว>อังกฤษอังกฤ,ษ,งกฤษ,ษถนัดไหม,ไมอ้าวเดี๋ยวให้แล้วจะจดจะเอาทับจดภาษาอับไม่ถนัดจดภาษาไทยเป็นความหมายไปขอ ถ้ายังโจทย์ไปทันอีกผมมีลายอิหมานซานันอยู่ดเดี๋ยวไปทําให้ดีเลยทําตัวให้สวยเลยทั้งภาษาอาหรับดูอาทั้งคาําอ่านทั้งคําแปลส่งท้ยิยมามอิหมาม,มีลายกลุ่มมีลายพวกเราส่งให้พวกเรา,เราอิชาลอดนะอ่าดูอาที่อุมมุสลามะพะรายางท่านนาบีบอกวา่นานบีจะขอดูอานี้มากจะขอดูอานี้มากหลอนบียังขอมากแล้วเราเนี่ยจะลืมดูานี้หรือ บอกว่าอะไรครับขอดอาว่า ah um kon อัลลอฮุมมุกัลลิบันกุลูบสับบิดกันบีอาลาดีนิกอ่าเอาไหมมันมีหลายสำนวนแต่ว่าสำนวนที่ดึงมาใช้กันแล้วพี่น้องอาจจะเอ้ยมันมีอัารมณ์มากไม่คไม่คุ้นอ้าวเอาสำนวนว่าที่เราได้ยินประจำก็คือยามุกัลลิบันกุลูบสับบิดกันบีอาลาดีนิก อ่าหลายๆคนนี่อ่านไปกัผมได้แสดงว่าเอ้ยพอพอได้อยู่พอได้อยู่ยามุกัลิบันกูลูบซับบิชกอนบีอาลาดีนิกส่วนยาโจดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปเรื่อยๆ<ว>อ่าแปลเอาภาษาไทยก็ได้ขอภาษาไทยก็ได้ไม่เป็นไรยามุกัลิบันกูลูบโอ้ผู้ทรงพลิกผันหัวใจหมายถึงใครอัลลอฮ โอ้ผู้ทรงพลิกผันหัวใจซับบิชกอนบีอาลาดีนิได้โปรดให้หัวใจของฉันมั่นอยู่กับศาสนาของพระองค์อา้าวเป็นอีกทีหนึ่งภาษาไทยโอ้ผู้ทรงพลิกผันหัวใจได้โปรดให้หัวใจของฉันมั่นอยู่กับศาสนาของพระองค์นี่แหละพี่น้องก็เอาสำนวนเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะท่มพูดเลยนะไปร่างไปสำนวนนี้ บางรายงานหรือบางดูอาที่มีการรายงานบอกว่า sorry f u ู g ู r u ริฟกูลูบ u นาอ a ลาตออาติกโอ้บูรงพลิกผันหัวใจได้โปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยมั่นอยู่กับการต่ออะพักดีต่อพระองค์อ่าสำนวนนี้ก็ขอได้ก็มีจากท่านนาบีเหมือนกันนี่ขนาดใครครับไซดุลบาชารหัวหน้าของมนุษย์ไม่ใช่หัวหน้าของมนุษย์อย่างเดียวไซดุลอันบียาวันมุรซาลีนหัวหน้าของบรรดานาบีบรรดารอซูลคือท่านนาบีมุฮัมมัด สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านหญิงอุมุละสลามะบอกขอเยอะนบีขอมากเราก็ต้องเอาไปขอเพราะบอกไปแล้วหัวใจของเราอยู่ระหว่างนิ้วทั้งสองขอ له, อลัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพริกตามที่พระอ,องค์ทรงประสงค์พี่น้องหลายครับการได้ว่าโดยเฉพาะที่มักกะต้องเผชิญสังคมที่นบีอยู่ตอนนบียังไม่ได้เป็นนบีถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีตอนอายุ40 ตอนยังไม่เป็นนบีอ ah ัลลอฮ์มูฮัมหมัดนี่อัลอามีนแปลว่าอะไรครับผู้ซื่อสัตย์ผู้สัต์จริงผู้จริงใจผู้จริงอามีนไว้ใจได้นี่พวกกูเรชพวกชาวมักกานี่เขาเรียกนบีเองนะว่าเป็นอันอามีนให้ฉายานี้แต่พอเรามาประกาศลาอิลลอห์เท่า, v, ทานั้นแหละตูมเท่านั้นแหละระเบิดนะครับพังะครับพังถามว่านบีเนี่ยมาสร้างความเสียหายใช่ไหมไม่ใช่ S <S นบีเอาของดีเอาของถูกเอาชัยชนะมาให้ให,ให้กาลาอิละลอได้รับชัยชนะเนะี่ยเอาไหมกูลูลาอีลาฮาอิละลอตุฟลิฮูกาลาอีลาะหินลอสิจะได้รับประสบกับความสําเร็จแต่พวกนี้ทําไมครับัลลอพระเจ้าเต็มอะรอบกาบ,บาเจเวตเต็มอะซอนาเอาซาเนเต็มเลยอะอยู่ดีดีมุฮัมมัดมาบอกว่าทิ้งหมดเลยนะให้เหลืออัลลอฮ์องเดียว ถ้าอัลลอฮ์มาเพิ่มจากที่เขาบูชากราบไหว้นี่เขาก็พอรับได้เพราะก็ถือว่าอาเป็นเจ้ามาร่วมไม่เป็นไรแต่ถ้าให้ทิ้งหมดเลยนะแล้วก็เหลืออัลลอฮ์องเดียวนะเขาทํารับไม่ได้เขารับไม่ได้แต่อิสลามไม่มีคําว่าภาคีไม่มีคําว่าชาริกไม่มีชีริกอัลลอฮ์ต้ององเดียวขอความช่วยเหลือขอดูอาขอความคุ้มครองอัลลอฮ์องเดียว ห้ามมีสิ่งอื่นและอัลลอฮ์ไม่ยอมที่จะให้สิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับพระอ,องค์พี่น้องครับพวกกูเรชพวกกูฟาร์มาก,กานีพยายามเสนอสิ่งแจ๋วแจ๋วที่ทำให้หัวใจของมนุษย์เนี่ยหันเหอ,ออกไปจากอุดมการอะไระครับ,รบอำนาจไงมูฮัมหมัดถ้าต้องการอำนาจต้องการเป็นผู้นำเดี๋ยวเราจัดให้ พี่น้องดูนะสามสิ่งนี้ที่เขาเสนอหลกัหลกๆแล้วดูนะว่ามันมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราอย่างไงอ่ะถ้าไม่มั่นจริงกับศาสนาเนี่ยปเนะครับหนึ่งโอ้โทษทีนะผมจะไปชูชูนิ้วเอานิ้วก่อนต้องเริมนิ้วก้อยก่อนแล้วไปชูนิ้วผิดอะไรครับ,รบเริ่มด้วยกับอํานาจมุฮัมมัดอยากเป็นอยากมีอํานาจอยากเป็นผู้นําเดี๋ยวเราจัดให้อา้าวมุฮัมมัดอยากได้ทรัพย์สินไหม อันที่สองทรัพย์สิสนเดี๋ยวเราจัดให้จะเอาเท่าไรล่ะทรัพย์สินเงินทองเนะี่ยเดี๋ยวเราจะจัดให้อันที่สาม,มมูฮัมหมัดผู้หญิงผู้หญิงสาวๆวนบีตอนนั้นอายุ40ไม่ใช่แก่แล้วแบบโอโ้โหหกสิบเจะจากดุนยาแล้วไม่ไหวกําลังเป็นคำถ,ถามว่าเรื่องเสนอผู้หญิงนี่เรื่องเสนอ,อรเรื่องอะไรชาว่าเรื่องอารมณ์ถ้านาบีจะเอาวะนนะมูฮัมหมัดถ้าจะเอาวะนนะเดี๋ยวเราจัดให้จะเอากี่คนนะผู้หญิงสาวๆส,ส,สวยๆชาวมักกนะเนี่ย เสนอเรื่องทรัพย์สินเรื่องอำนาจการเป็นผู้นำเรื่องของผู้หญิงสามสิ่งนี้พี่น้องหลายครับเสนอมานะไม่ต้องสามเราแค่อันเดียวนี่ทำให้เราเนี่ยเปได้แล้วจากหลักการของเลาแต่ดูครับอลัลลอ์ให้เนี่ยแต่ปะแต่เขามีเงื่อนไขว่ามุฮัมมัดทิ้งอุดมการซะทิ้งสิ่งที่ท่านเรียกร้องซะให้ฟัตวาให้ตอบตามที่เราต้องการ ให้บอกอะไรให้พูดน้มเน้าให้พูดในสิ่งที่พวกเราเป็นอยู่อย่ามาพูดค้านที่เราเชื่อเชื่อถืออยู่อัลลอฮ์พี่น้องหลายครับนี่มันทําให้เป๋ได้นะแต่ด้วยการรักษาของอัลลอฮ์โดยการปกป้องของอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้นบ,บีมุฮัมมัดยึดมั่นในหลักการศาสนาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกว่า วลอ ولا أ ั ثبتناك ل َ ق َก ك ด ت َّ ر ْ ك َ ن ُ إ ل َิْ ه ِ م ْ شَيْءٌ قَلِيلٌ วล ولا أن ثبتناك หากว่าเราไม่ไม่ให้เจ้ามั่นคงอยู่กับแนวทางที่ถูกต้องแล้วละก็แล้วก็ดก๋ยวคิดแต่รกันุอิไลหิมชัยอันกอลีละเจ้าก็จะเอ็นเอียงไปหาพวกเขาบ้างเล็กน้อยอาจจะยอมแลกบางสิ่งบางอย่างอลดให้อุดมการณ์ที่ลายแล้วล่ะอุดมการณ์ที่มีอิสลามชัดเจนเนี่ยยอมไหมหน่อย เพราะอะไรครับเพราะการยอมนิดหนึ่งมันเป็นการชี้ให้เห็นว่าเดี๋ยวมันก็จะยอมต่อไปแต่อัลลอฮ์ให้นบรีรักษานาบีว่าไม่ยอมครับเรื่องนี้ยอมไม่ได้เรื่องาศาสนาลายละลอหนี่ยอมกันไม่ได้เอาอะไรมาเสานอนี่ยอมไม่ได้จะเป็นผู้หญิงจะเป็นอำนาจจะเป็นทรัพย์สินยอมไม่ได้ครับเพราะถ้ายอมแล้วอะนิดหนึ่งอะนะ มันก็จะเป็นข้ออ้างกับพวกเขาว่ามุฮัมมัดเจ้าก็เคยยอมมาแล้วยอมอีกสักหน่อยสิแล้วถ่านาบีมุฮัมมัดยอมครั้งที่สองมันจะมีครั้งต่อไปไหมมันก็จะมีฉะนั้น,น,นเราก็ต้องยืนให้มั่นในหลักการาศาสนานี่แหละครับ,รบยึดมั่นในหลักการของาศาสนาคนที่มาก่อนหน้าเราที่บอกว่าสังคมเราเนี่อยู่ยากเนี่ยคนที่มาก่อนหน้าเราเนี่ยยากขนาดไหนสฮาบะของนบี ต้องต่อสู้ต้องรักษาหลักการอิสลามขนาดไหนอับดุลลอม์มัสอูร,รดิยลลัมอันหูบอกว่าช่วงแรกของอิสลามนะที่เปิดเผยอิสลามเนี่ยมีเจ็ดคนที่เปิดเผยถามว่าตอนนั้นอัลลอฮ์พี่น้องครับนึกสภาพสิคนที่ส่วนใหญ่ต่อต้านอิสลามนะ่ะกล่าวว่าอื่นจากอัลลอฮ์นะ่ะไม่เห็นด้วยกับนบีมุฮัมมัดแล้วต้องประกาศอิสลามอย่างเปิดเผยอับดุลลอห์มัสอูบอกว่า,วามีเจ็ดคน มีท่านนบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมทั้งอบูบักรอัมมาร์แม่ของเขาคือซุมายะบินตุคัยยัดมีบิลานมีซูเฮบแล้วก็มีอันมิกดานินุนอสวัดเจ็ดท่านส่วนนบีมุฮัมมัดอับดุลมัสอูดบอกว่าส่วนนบีมุฮัมมัดลุงที่ชื่อว่าอบูุลตเลบตอนนั้นมีชีวิตอยู่ยังไม่เสียชีวิตอบูุลตเลบก็ ช่วยปกป้องดูแลได้หลานตัวเองไม่มีใครกล้าย,ยุ่งอา้าวอบูบักแหละอบูบักกลุ่มชนเขาก็ปกป้องอบูบักส่วนที่เหลือหละอลล๋อเป็นคนยากคนจนเป็นดูอาฟะเป็นคนอ่อนแอเป็นทาสเนี้ยบีล้านคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องยอมตาทำตามที่พวกเขาต้องการยกเว้นบีล้านคนเดียว ชีวิตของบิลานนี่ไม่มีค่าสำหรับพวกกูเรชชีวิตของบิลานเนี่ยไม่มีค่าสำหรับพวกกูเรชเป็นทาตและบิลานก็มองว่าชีวิตของเขานี่หนะ้าที่อัลลอฮ์นี่เขาขายแล้วหนะ้าที่อัลลอฮ์นะนะเขาให้กับอัลลอฮ์แล้วพวกนี้จะมองว่าชีวิตของบิลานนี่ไม่มีค่าช่างมันแต่ชีวิตของเขานี่เขาให้กับอัลลอฮ์มอบให้กับอัลลอฮ์แล้ว อุมัยยาอิมดุคอลาฟก่อนหน้านี้โบกุเรชก,ก็เอาบีลานมาใส่ชุดเกาะที่มนันหนักๆพอเราแดดมาแดดจ้าๆระอุนเนี่ยมันก็ร้อนอ่ะแล้วก็ให้เด็กๆเกนี่ยลากบีลานไปตามถนนหน,นทางของเมืองมักกะอุมัยยาอิมดุคอลาฟเอาบีลานออกมาทำกลางแดดร้อนๆระอุนี่แหละให้นอนพื้นร้อนๆอน,นี่ให้นอน,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 นหนอนงายแล้วก็เอาหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยวางบนอกของบีลานบอกบีลาน เจ้าจะอยู่อย่างเนี้ยจนกระทั่งตายหรือเจ้าจะทิ้งศาสนาของมูฮัมมัดเลือกเอาบิลานถ้าเจ้าไม่ทิ้งศาสนาของมูฮัมหมัดเจ้าก็อยู่ในสภาพอย่างนี้แหละแต่ถ้าเจ้าทิ้งศาสนาของมูฮัมหมัดเจ้าก็รอดกลับไปได้ไม่เป็นไรดูสิ่งที่บีลานยืงหยาดครับอาฮาดุนอาหัดบิลานบอกว่าองค์เดียวองค์เดียวอลัลลอฮ์หนึ่งเดียวอลัลลอฮ์หนึ่งเดียว ถูก ini, ทรมานขนาดนี้ถ้ากลางแสงแดดที่ระอุร้อนก้อ<ล> e นหินใหญ่ๆที่อยู่บนหน้าอกของเขาถ้าเขาจะยอมที่จะทิ้งอุดมการยอมที่จะทิ้งศาสนาของนบีมุฮัมมัดเขาก็เลือกที่จะทิ้งแต่บิลลาอูรบาตัวของเขาจะดำเพราะเพราะอาซอนของเขาเนี่ยแอฟริกาฮาบาชาเอธิโอเปียแต่เขาเกิดที่มักกา ตัวของเขาผิวเขาจะดำแต่ใจของเขาสะอาดครับถูกซักฟอกด้วยกับอันอิสลามใจของเขาเนี่ยใสยสะอาดด้วยกับอิสลามที่ท่านนาบีสุลต่า,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 านฮะเลสลามนำมาบิลานเป็นทาสครับแต่ทุกวันนี้ถูกกล่าวพันกว่าปีแล้วครับและคำที่จะได้ยินบ่อยมากจนกระทั่งคนที่เป็นมุอาดินนี่เรียกตำแหน่งเป็นตำแหน่งบิลนันบิลาน ทั้งๆท,ที่ตำแหน่งคนที่อาจาเนี่ยภาษาเรเรียกว่ามูอาดินคนที่อาจาเนี่ยเรียกว่ามูอาดินแต่บ้านเราเนี่ยมีตำแหน่งอิหมามคอเตบแล้วก็ไปบีหลานอิหมามก็อิหมามก็ถูกแล้วครับอิหมามแปลว่าผู้นำคอเตปบ้านเราเรียกคอเตปนะอ่าคอเตบก็คนที่คำคุตบะแล้วตำแหน่งอาจานนี่ไม่เรียกมูอาดินแต่เรียกบีหลานบีหลานอลอพี่น้องหลายครับรบีหลานได้ตำแหน่งที่สูงส่งมาก เป็นมูอัดดินของรอสูลสุล์แสดงว่านาบีหรืออิสลามนี่ไม่ได้มาเรียกว่าอ๋ตอต้องต้องตระกูลดีต้องรอต้องขาวต้องนู่นต้องนี่นบีเอาใครเป็นมูอัดดินของนบีบีลานตำแหน่งที่สูงส่งครับมีเกียรติมากมูอัดดินรอสูลุละมูอัดดินของรอสูลอัลลอฮ์พี่น้องครับตำแหน่งยิ่งใหญ่ไม่ใหญ่ได้ไงตำแหน่งเรียกให้คนมาทำอีบาดาที่ประเสริญยิ่งคือการละหมาด ใหญ่ไม่ตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งใหญ่ครับเป็นแหน่งนตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นอิบาดาที่สาคัญคือการประกาศเรียกคนให้มาละหมาดบิลานครับรักท่านนาบีสุลต่านอิสลามมากจนกระทั่งน,นาบีวะฟาเสียชีวิตที่มาดีนาแล้ววะนะบิลานมาหาท่านมหาท่านอบูบักซึ่งเป็นคอลิีฟะบิลานมาหาท่านอบูบัก บอกอบูุบักบอกยาคอลีฟะตอรอซูลิลละท่านอบูุบักโอคอลีฟะของท่านรอซูลุลล์ฉันได้ยินนบีบอกว่าการงานที่ประเสริญยิ่งคือการจีฮัดในหนทางของลอสุบานตาลาอบูุบักบอกว่าบิลานเจ้าต้องการอะไรบิลานบอกว่าอบูุบักอนุญาตให้ฉันไปจีฮัดเถอะอนุญาตให้ฉันไปจีฮัดเถอะ ออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เถอะอบูบักบอกว่าบิลานท่านจะไปได้ไงอ่ะท่านไปแล้วใครจะอาดานให้เราล่ะท่านเคยเป็นผู้อาดานของรอซูล,ลุล์วันนี้รอซูลุล์ไปแล้วไม่อยู่แล้วกับเราเนี่ยท่านจะไปอีกคนหรือใครจะอาดานให้เราบิลานบอกอบูบักว่าถ้าท่านปลดปล่อยฉันเพื่ออัลลอฮ์ ท่านก็ปล่อยฉันไปเถอะแต่ถ้าท่านปล่อยฉันเพราะอบูบักเป็นคนซื้อบีลันและปล่อยให้เป็นไทยเป็นอิสระถ้าท่านปล่อยฉันเพื่ออัลลอฮ์ก็ให้ฉันไปเถอะแต่ถ้าท่านปล่อยฉันเนื่องจากตัวของท่านเองนะฉันก็จะอยู่กับท่านอัลลอฮ์อบูบักเนี่ยปล่อยเพื่อใครอะครับปล่อยเพื่อตัวเองอะลิลละครับหรือว่าจะหินละปล่อยปล่อยบีลันเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ปล่อยาเพื่อตัวเองจะเอามาเอา บิลานพูดอย่างนี้อบูบักก็ไม่มีทางเลือกอยากจะให้อยู่อาดานกับเราแต่บิลานทําใจไม่ได้เนื่องจากรอซูลุลลอฮีไม่อยู่แล้วจะอยู่มาดีนน้นทําใจไม่ได้ก็ขอไปจิฮาดในหนทางของอจนกระทั่งไปเสียชีวิตที่ชามน่นะนี่ครับคือคนที่อะไรครับต่อสู้ในหนทางของอลแล้วพี่น้องคำนบีแจ้งข่าวดีกับบิลานแล้ว บอกว่าบิลานฉันได้ยินเสียงเท้าของเจ้าในสวรรค์เนี่ยเจ้าทําอามันอะไรละ่ะได้ยินเสียงเท้าของเจ้าในสวรรค์แล้วบิลานบอกว่าไม่ว่ากลวงวันนึกกลางคืนเนี่ยฉันทําน้ําละหมาดแล้วเนี่ยฉันละหมาดสองรอกะอะเป็นที่มาของการละหมาดซุนนะหลังจากวูดุคนรักษาไว้ครับทําน้ําละหมาดเสร็จแล้ววะนะยังไม่ได้ละหมาดอะไรอนะ่นีจะละหมาดตุฮาจะละหมานุละหมานี่นะจากกลางวัน ไลลันเอานาหารอนไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันก็แล้วแต่ทำน้าละมาเสร็จเนียดเลยสองเราก็อ่ะหลังหลังทำบูดุหลังทำน้นละมานี่มีซุนนะนาบีนบีบอกวา่าอบีลานใช้ได้ยินเสียงเท้าของเจ้าในสวรรค์เจ้าทําอะไรอะอามันอะไรอะทำให้เจ้าไปอยู่ตรงนั้นได้บีลานบอกวา่าไม่ว่าฉันจะทาน้ําละมาดไม่ว่าจะก,กลางวันหรือกลางคืนเนี่ยฉันก็จะละมาสองเราก็อ่ะหลังจากทำบูดุแล้ว เป็นอามันที่มีความประเสริฐฉะนั้นพี่น้องหลายครับ,รบนี่คือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะ,าบะเขาได้ยึดมั่นในหลักการเขายอมเสียสละแม้ว่าชีวิตของเขารั้วของเขานี่จะออกจากร่างกายก็ตามแต่ขอให้รักษาไว้ซึ่งอิสลามพี่น้องหลายครับ,ครบเคยได้ยินคเคยได้ยินนักสายศาสตร์กัเฟราูนใช่ไหมคเคยได้ยินไหม นักศายศาสตร์กับฟิรโอรอุนเคยได้ยินใช่ปะตอนที่ตอนที่จะมีการประลองกันระหว่างนาบีมูซาไรซาลามมีไม้เท้าใช่ปะกับกับนักศายศาสตร์ของฟิรโอรอุนให้มาเผชิญหน้ามาเจอกันนักศายศาสตร์ก็มาหลายคนแล้วก็น,นบีมูซามีไม้เทา้นานบีมูซาบอกใครจะโยนก่อนฮะใครจะโยนก่อนก็คุยกัน นบ,บีมูซาก็บอกว่าให้พอ่องหลายโยนก่อนนะน่คุยกันคุยกันนบ,บีมูซาคุยกับนักศัยศาสตร์ใครจะโยนก่อนสุดท้ายแล้วนบ,บีมูซาบอกว่าให้พอ่องหลายโยนก่อนพวกนี้ก็โยนไม้เท้าโยนเชือกไปกลายเป็นงูครับแต่เป็นงูที่มันหลอกตานะหลังจากนั้นนบ,บีมูซาก็โยนไม้เท้าไปก็เป็นงูจริงๆที่กินพวกนี้หมดเลย กินกินงูที่เบอรอเนี่ยไอทีนไอหลอกเนี่ยทำหลอกเนี่ยกินไปหมดเลยนักศัยศาสตร์นี่ตกใจแต่ก่อนหน้านี้นะเขาเป็นนักศัยศาสตร์ตอนช่วงต้นของกลางวันที่เป็นซารารรฟาจารอเป็นนักศัยศาสตร์เป็นคนชั่วแต่เดี๋ยวดูช่วงท้ายของกลางวันพลิกเลยครับจากนักศัยศาสตร์นี่ไม่ต้องพูดว่าความเสียหายในสังคมเนี่ยขนาดไหนพี่น้องเห็นความเสียหายที่เกิดจากนักศัยศาสตร์ เห็นไหมครับว่ามันเยอะขนาดไหนบางทีเนี่ยทำคงทำของครอบครัวนี่ก็พังหมดเอายินก็มาทำของใส่สามีใส่ภรรยาใส่ผู้หญิงใส่คนนั้นคนนี้หลงเชื่อหมดนี่ทางทีวีกี่ช่องอะครับที่เป็นชีริกอย่างเนี้ยทำนายอะนะและไอ้บววที่ทำนายทำนายแล้วถูกตำรวจไปจับนะกี่คนที่เป็นข่าวอนะและที่ไม่เป็นข่าวอีกเท่าไหร่ มันนืรู้หมดเลยพวกนี้ทำนายบอกหมดเลยแต่มันไม่รู้อยู่อย่างหนึง่งมันไม่รู้ว่าตำรวจจะมาจับมันเมื่อไหร่ <_ d> um> มึงเอ้ยมึงนี่อเล่มจังรู้หมดเลยเดี๋ยวคุณนะเดี๋ยวปีนี้คุณปีหน้าคุณจะได้แตง่งคุณจะได้สาวได้หนุม่มคุณจะได้คนรวยคุณแต่มันไม่รู้อยู่อย่างหนึ่งว่าตำรวจมันจะมาจับไอคนที่ไปเชื่อมันนี่พี่น้องครับสมองเขาเนี่ยมันเป็นยังไงสมองเขาเป็นยังไง มีครั้งหนึ่งเนี่ยผมกับเพื่อนนี่ก็ไปทะเลกันก็ตามไปเวลาไปทะเลนี่ก็จะจะมีคนที่ชอบมาดูนุ่นดูนี่ให้อ่ะนะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีเมื่อก่อนก็จะขายพวกปูพวกอะไรขุ้งอะไรนะซีฟงซีฟูดผลไม้เดี๋ยวนี้ก็มีหลายอย่างอ่ะเดี๋ยวมาดูนิ้วดูนุ่นดูนี่ให้เพื่อนผมก็เลยแยบกลับไปอ่ะนะเขาบอกจะดูให้ไหมเพื่อนผมก็เลยแยบกลับไปว่าพรุ่งนี้หวยจะออกอะไรเขาก็เงอบไปเลย ว่ามันก็ไม่รู้ไงจะมาดูชีวิตฉันน่ะนะอย่างงั้นอย่างนี้นะอ้าวถามวาาพวกนี้ออกหวยออกเลขอะไรเอ้ยพวกนี้จะออกยังมีรู้เรื่องอยู่ะแล้วจะมองชีวิตเราอ่ะนะอันนี้ไม่ได้ดูนะเราไม่ได้ดูกันรรู้ว่าเรื่องนี้แต่เขาจะมาดูแล้วก็แล้วแย็บไปก่อนเลยว่าพวกนี้หวยออกอะไรเงือบไปเลยครับนี่ชี้เห็นว่าอะไรครับเขานี่ไม่รู้หรอกเขานี่ไม่รู้เรือ่องอันเก็บนี่อัลลอฮ์เท่านั้นนักสายศาสตร์ครับ โยนไม้เท้าไปโยนเชือกไปหลอกเป็นคอยอยู่คอยเะยูกหอลอกว่าเป็นงูนบีมูซาโยน์มา่งไม้เท้าเป็นงูจริงครับ,รบเป็นม้วยีสซาที่อัลให้นาบีมูซามาแล้วกินพวกนี้หมดเลย,เลยก่อนหน้านี้นักศัยศาสตร์บอกกับฟิรอูนบอกว่าพวกเรานี่จะได้ตําแหน่งได้ทรัพย์สินได้หน้าที่ไหมเรานี่จะได้อัจ,จรอนไหมค่าตอบแทนไหมเฟิรูนบอกว่าไม่ใช่แค่นั้น ไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินตำแหน่งอะไรทั้งนั้นแล้วเราจะให้เป็นตำแหน่งคือเป็นคนใกล้ชิดกับเราด้วยถ้าเจ้าพวกเจ้าชนะมูซาพี่น้องครับคนถ้ามันอยู่ในศาสตร์ไหนมันก็จะรู้คนถ้ามันเรียนรู้เรียนจริงในศาสตร์นั้นจะรู้ว่าของจริงหรือของปลอมพวกนักสยาศาสตร์นี่บอกว่าเฮ้ยของมูซานี่ไม่ใช่ของปลอมนี่ว่ะ เพราะนักศายศาสตร์เขารู้ว่ายินมันมีอำนาจแค่ไหนชัยตอนมันมีอำนาจแค่ไหนที่จะใช้มันนะนะเขารู้ว่าไอที่ตัวเองทำเนี่ยมันหลอกแล้วเขาก็รู้ว่ายินมันจะมีลิมิตของมันได้ขนาดไหนแต่ของมูซาเนี่ยเฮ้ยมันของจริงว่ะไม่ใช่อย่างที่พวกเรารู้พวกเราเรียนนี่ของจริงครับใครถ้าอยู่ศาสตร์ไหนศึกษาจริงจะรู้ว่านี่พูดจริงหรือมั่วให้คนที่ไม่เรียนอุปสรรนาะ้ะบุอาปสนาคนที่เรียนศาสนาแล้วนะ เรียนจริงๆอะนะรู้ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่เรียนจริงไอ้นี่เดาๆฟังๆเข้ามาแล้วก็มาพูดกุรอานอายยะนี่ผิดรู้เหมือนกันนะครับนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาซัมอยู่ที่มักกะอันกุรอานมาบอกคนที่เป็นอุกอละหมายถึงคนที่รู้เรื่องของชาเอติน่ะโครงกรน่ะสิ่งที่นบีมุฮัมมัดมาบอกอะนะเขารู้เลยว่าเฮ้ยที่มุฮัมมัดนำมานี่ไม่ใช่ชาเอติ ไม่ใช่กาบไม่ใช่กรไม่ใช่ครงกรที่พวกเราแต่งกันทําไมอ่ะเพราะพวกนี้เนี่ยเขารู้ว่ากรมันก็กรแต่อันกุรอานเนี่มันไม่ใช่กรนี่มันมุฮัมมัดนำมามันไม่ธรรมดาแล้วแต่ส่วนคนตัวคนตัวไปอะนะอาจจะถูกหลอกหมายความว่าอาจจะมีคนมาหลอกเอออย่าไปเชื่อมูฮัมมัดมูฮัมมัดเอาครงกรมาแล้วเพราะเขาม่เขาแยกไม่เป็นเหมือนกันนักสยศาสตร์นี่เขาแยกเป็นว่าสิ่งที่มูซานํามานี่ไม่ใช่ของปลอมเว้ยไม่ใช่อย่างที่พวกเราทํากัน สุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายแล้วพวกนี้รู้ความจริงก้มลงสูยุดครับก้มลงสูยุดเลยนักสัยศาสตก้มลงสูยุดเลยเพราะรู้ว่ามูซานํามาไม่ใช่สัศาสตร์แล้วแต่ม <world> ันค <s worldwide> ือความจริงที่มาจากพระเจ้าที่มูซาเรียกร้องนั่นแหละเฟโรูนี่โกรธมากครับโกรธนักสัยศาสตร์มากบอกว่าพวกเจ้านัทธาต่อมูซาก่อนที่ฉันจะอีเดน ก่อนที่ฉันจะอนุมัติจะอนุญาตอย่างนั้นหรือพี่น้องครับแม้กระทั่งอิมานสัทธาต้องขอต่อมันนะจะสัทธาต่อรอดต้องบอกกับฟิรูนว่าฉันขอสัทธาต่อพระเจ้านี่ต้องขออนุญาตจากมันนฟิรูนบอกว่าพวกทั้งหลายสัทธาต่อมูซาก่อนที่จะขออนุญาตจากฉันหรือก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากฉันหรือทําไมต้องขอจากมึงอะ ถ้าจะศรัทธาต่อพระเจ้าพระเจ้าที่แท้จริงและเรารู้สัจธะทมแล้วว่าทาไมต้องขออนุมัติขออีเดนจากแกล่ะฟิรูนโกรธมากครับบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาตัดมือตัดเท้าสลับข้างตัดมือข้างขวาตัดเท้าข้างซ้ายตัดสลับข้างแล้วเอาไปแขวนเอาไปห้อยที่ต้นอินทผาลัมยููอนนักขลพี่น้องครับแต่คําพูดการฆ่าโทษจะตัดแขนตัดขาจะทรมานจะขู่เท่าไหร่ อีมานเมื่อมันเข้าไปในใจแล้วนี่มันไม่ออกง่ายๆครับอีมานสธาที่มีตตลอถ้ามันเข้าไปในเลือดเข้าไปในเนื้อในหัวใจแล้วไม่ใช่หลุดง่ายๆบีลานทำไมย,ยอมตายล่ะครับรักษาอาหาดุลอาหัดไว้อะครับถ้าเขาเชื่ออุมายาอิมุข้อละที่จับเขามานอนแล้วเอาหินทับ,ทบเขาก็ไปสบายๆ,ๆายอ่ะครับแต่เขาไม่เอาเขายอมตายเขายอมเสียในดุนยานี้เสียชีวิตเสียอเอาไว้ว่าเสียทรัพย์สินเสียไปเหอะ แต่จะไม่เสียอีมานพี่น้องหลายครับ,ค,รบคนต่างๆเหล่านี้ที่เป็นนักสยาศาสตร์ตอนหัวเช้าเนี่ยหัวรุ่งเนี่ยเป็นสหาราตุลฟาจารเป็นนักสยาศาสตร์เป็นคนชั่วแต่ช่วงท้ายของกลางวันเป็นชูฮาดาอุบารอรอเป็นคนตายชหีดเป็นคนดีเขาเนี่ยไม่ได้เรียนรู้กับมูซายาวเลยพี่น้องครับ ไม่ได้อยู่กับมูซาอัลลอฮ์เป็นปีสองปีห้าปีสิบปีเขาเจอกับมูซาใครนั่นแหละแต่เจออะไรครับเจอของจริงว่ะเจอศธรราเฮ้ย<ำ>เจอแล้วนี่ตายแหละตายก็าตายเพราะสวรรค์อยู่ข้างหน้าเพราะสัจธรรมอยู่ข้างหน้าจะไม่คว้าตอนนี้แล้วจะไปคว้าตอนไหนอะครับจะต้องตายอะนะตายก็าตายสิเพราะมันก็าตายครั้งเดียวในดุนยา จริงไหมใครตายสองครั้งในดุนยายกมือหน่อยไม่มีอาแล้วจะตายแบบไหนเลือกเกิดไม่ได้ขาวดำผอมเตี้ยอ้วนเบาหวานไขมันเลือกเกิดไม่ได้แต่เลิกกินได้อะนะเออลดเบาหวานหน่อยก็แล้วกันทองยงทองหยอดมีบางที่นะบางที่อลอทองหยอดนี่ก็หวานแล้วนะมีคนเล่าให้ฟังเขา กินทองหยอดจิ้มกับน้ำตาลทรายอลอห์พี่น้องครับ <laughs> ทองหยอดนี่หวานแล้วนะเออมันคงไม่สะใจเขายังไงไม่รู้นะเอาทองหยอดจิ้มกับน้ำตาลทรายนี่ข้าเล่าให้ฟังอ้าวว่ากันไป,ไปนี่เรื่องของอาหารการกินเลือกเกิดไม่ได้ครับ,รบแต่เราเลือกที่จะตายได้จะตายในอีมานตายในหนทางที่เราอยู่ที่เป็นซิรอตันมุสตากีมหรือเปล่า มีนักศยาศาสตร์เขาเจอกันนบีมูซาแป๊บๆนะครับช่วงต้นของกลางวันและตอนเป็นคนชั่วเป็นนักศยาศาสตร์แต่เวลาท้ายของกลางวันนี่เป็นชาฮีดไปแล้วพี่น้องครับ,รบอายา้เนี่นพวกเราอ่านได้ทุกคนนะอยา,นายาไหนอะในสุรฟา์ติฮะถ้าใครไม่ได้ยกมือนะครับเดี๋ยวผมสอนเสร็จเนี่ยผมจะลงไปสอนประโยคนี้ไอสอนอายา t h i กับพี่น้องเลยแต่ใครอ่านไม่ได้อาจารย์อายา t h i ไม่ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์ลงมาสอนหน่อยยินดีเลยครับ ยินดีมากๆเลยแต่จะมีใครให้ผมสอนหรือเปล่าแค่นั้นแหละอาญาที่บอกว่าอิฮ<ม>ิดีนอสซิรอต้นมุสตาคีมคุณไหมอาจารย์คุ้นนพี่น้องจะคุ้นอะไรอีกอะมันอ่านกระทุกว่กระตูอยู่แล้วใช่ปะ่ะมันมันคุ้นๆน,นะเหมือนเคยอ่านเหมือนเคยได้ยินไม่ต้องคุ้นแล้ว <laughs> อันนี้มันอยู่ในสายเลือดของเราแล้วอิฮด <laughs> ีนัสซิรอต้นมุสตาคีมเราขอต่อเล่าว่าอะไรครับ พี่น้องทําไมเราต้องขอล่ะแล้วทําไมต้องอยู่ในฟาติฮะและฟาติฮะเนี่ยต้องอ่านทุกๆวัรกตูทุกๆรอกะอะล่ะ17วัรกตูนี่ฟัาดูอย่างเดียวนะเท่าที่10 17รอกะอะห5วัตรกตู17รอกะอ่านฟาติฮะทุกทุกรอกะอะไม่รวมละหมาดสุนัตบางคนละหมาด40 50 60 70แล้วแต่ละหมาดเยอะละหมาดน้อยแต่ฟัาดู17ราะกะอะ17รอกะอะ แล้วก็อ่านทุกๆแล้วฟาติฮานี่ฟาติฮานี่นถือเป็นรูกลนของการละหมาดรูกลนแปลว่าอะไรครับรูกลนแปลว่าขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วละหมาดไม่ซ้อเหมือนตักบูตรตัอนี้รอมเข้าละหมาดเหมือนรู้กลวัวเงยจะรู้กลวัวสุยุดพวกเนี้ยเรียกว่ารูเป็นรูกลนรูกลนเนี่ยแปลว่าสิ่งที่จะต้องมีเราขอต่อรอดทุกๆวากรคตูละหมาดพี่น้องครับเราทราบซึ้งเราเข้าใจกับตรงนี้ไหมอิฮิดนอสซีรอตัลมุสตะต์กิมโอ้ Allah ได้โปรดนำทางเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงแสดงว่าเรามอบหมายกับลอเราขอต่อล่ขอฮิดายะอิฮดีนานำทางเราฮิดายะเราสู่อัสซิรอตัลมุสตักีมหนทางอันเที่ยงตรงนี่คือสิ่งที่เราขอครับและเป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ในละหมาดของเราว่าเราขออะไรโดยเฉพาะฟาติฮะครับพี่น้องศึกษาให้ดี บางคนเนี่ยอธิบายฟาติห้านี่ไม่รู้กี่สิบหน้าฟาติห้านี่เจ็ดอายะแต่พอเราเขาตับซิดแล้วอ่ะนะเป็นสิบสิบยี่สิบสามสิบหน้าที่เขาอธิบายฟาติห้าแน่นอนครับมันต้องลึกซึ้งมันต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายในฟาติหาแน่นอนอัลลอฮ์ถึงให้เราอ่านขนาดนี้หนึ่งในนั้นคืออะไรครับขอทางนําที่มาจากอัลลอฮ์หัวใจอย่าคิดว่าเราคอนโทรลเอง ัวใจอย่าคิดว่ามันเป็นของเรานี่มันอยู่กับตัวเรานน่นะเราจัดการได้เราคอนโทรลได้เราบริหารได้ไม่ครับ,รบ<อ>กี่มากน้อยแล้วที่ดูแล้วเนี่ยไม่เอาอิสลามมานะมามาสู่อิสลามแล้วยืนหยัดมั่นคงในอิสลามมานะกี่คนแล้วแล้วที่เห็นแล้วเจ๋วแจ๋วแจ๋วเนี่ยบางทีนี่ก็เป๊นะครับเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงในหลักการนะนะระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งเป๊ะครับ ถามว่าแล้วเราทําไงอิฮดีนัสซีรตอตันมุสตะกิมขอตลอดในทุกทเวลาละหมาดแล้ววะนะตระหนักถึงประโยคถึงอายะตรงนี้ด้วยอุมารินุขตอบต่อต้อนานนบีมุฮัมมัดขนาดไหนอะครับต่อต้อนานนบีมุฮัมมัดขนาดไหนคอลิดอินุวาลิดกว่าจะเข้ารับอิสลามอะกว่าจะเข้ารับอิสลามนาบีอพยพไปมัดีนาเนี่ยหกเจ็ดปีแล้ว 13ปีที่มักกะที่นบีดาวาเรกร้องอ่ะนะ13ปีคอลิดยังไม่เข้ารับอิสลามนาบีฮิจารอไปที่ไหนไปที่มาด,ดีนะอีกประมาณ6-7ปีประมาณ7ปีแล้วนะ13กับ7นี่20ปีไปไหนอ่ะคอลิตมุวาิดไม่รู้จักนบีหรือเป็นไปไม่ได้คอลิตมุวาิดนี่อยู่มักกะคอลิดมุวาริดนี่มาทาสงครามอูฮุดที่เราเคยได้ยินว่าพากองทัพมาแล้วตลบแล้ว มุสลิมตายชาหิดเจสิบคนเห็นคนขนาดนี้ว่าฆ่าพี่น้องมุสลิมอะรบกับใครอะรบกับนบีมุฮัมมัดรอสุลลอฮ์รบกับผู้ศรัทธาแต่วันที่อัลลอฮ์เปิดใจพี่น้องครับ,รบเข้าอิสลามไม่กี่ปีอีกอีสองสามปีนบีวาฟาตแต่เขาเป็นยังไงครับ,รบชีวิตเขาที่เหลืออยู่หลังหรือตั้งแต่เข้าอิสลามแทบจะไม่ได้ลงจากหลังมาครับ มือของเขาแทบจะไม่ได้จับอะไรนอกจากดาบที่ต่อสู้ยิฮัดฟีซาบีลินละเขารับอิสลามเจอกันเข้าอิสลามอีกประมาณสามปีครับดูแล้วเนี่ยถ,ถ้ามองภายนอกอลลสู้กับน,นบีขนาดนี้ะะเนี่ยฮิดายะจะเกิดได้ไงสู้กับบรรดาสาวบ้าผู้สถาฮิดายะจะเกิดยังไงฮิดายะไม่ได้มาจากเราไม่ได้อยู่ในอำนาจเราจะไปพลิกใจใครมันพริกไม่ได้ เราทําหน้าที่พูดทําหน้าที่บอกขอดุอาต่อรอำฮีดายะให้เราฮีดายะให้เขาขอลิตอิมนนวาลิดกับชีวิตที่อยู่นะแทบจะไม่ได้ลงจากหลังมาเพราะเขาอะไรครับทดแทนกับการที่เขาเสียไปเนะี่ยนบีม,มุฮัมมัดย0ปีที่เขาไม่ศรัทธาก่อนนบีม,มุฮัมมัดตั้งแต่ถูกแต่งตั้งมาตนะั้ตอนี่จนกระทตั้งถึง60สบ่ปี เขาต้องทําอะไรที่มันทดแทนในส่วนที่เขาอะไรครับทําลายอิสลามมาก่อนหน้านี้พี่น้องเห็นไหมครับว่าคนที่บางทีเราเห็นว่าเขาเนี่ยเล่นอิสลามอย่างเต็มที่อย่างที่สุดใช่ครับเราก็ต้องชี้แจงก็ต้องตอบโต้ก็ต้องบอกเขาแหละแต่เรานี่จะไม่ฮูก,กลมเขาตามได้ที่ว่าวิญญาณยังไม่ถึงยังไม่ออกจากร่างงเขานี่เราก็จะฮูก,กลมเขาว่าเป็นกาเฟตเป็นชาวนรกแน่นอนเนี่ยไม่ได้พอเราไม่ดู เราไม่รู้บางทีเนี่ยเราไปก่อนเขาแล้ตายไปก่อนเขาอาจจะมีชีวิตหลังจากเราอ,อีกปีสองปีแล้วเขาเข้าอิสลามละ่ะอาจจะมาสนับสนุนตอบโต้ศัตรูอิสลามแทนเราละ่ะมีมีคนที่อะไรครับหลงผิดไปเป็นชีอนะ์น่ะทั้งที่เป็นคนไทยคนที่ไม่ใช่คนไทยอาหรับก็มีหลายคนเป็นระดับแนวหน้าโดยซ้ำ,ซำเกิดมาก็ครอบครัวอาเลมเรื่องชีอะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่นี่ว่า ชี้อะามันไม่ใช่แนวทางอิสลามนี่ว่าถึงแม้ว่าจะอ้างไม่เอาเขาทิ้งครับแล้วมาสู่ชาวซุนนะแล้วถามว่าเป็นอะไรครับก่อนหน้านี้นี่เคยว่าเคยโจมตีใช่ไหมใช่อัดกะซุนนานี่แหละโจมตีพวกเรานี่แหละแต่ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นชาวซุนนาแล้วแนวทางที่ถูกต้องคือแนวทางของนบีนี่แหละที่เป็นอลัลฮิซุนนาวันจามะก็กลับกลายเป็นว่าที่เขาเคยมีความรู้ที่มันผิดเนี่ยนะเอาความรู้ที่ผิดตอบโต้พวกนั้นกลับไป แต่วความรู้ที่ถูกกันนะตอบโต้วความรู้ที่ไม่ถูกก็บอกไปชี้แจงว่าไม่ถูกยังไงด้วยกับหลักการศาสนาเห็นไหมครับวันนี้คือการยืนหยัดซึ่งเราเนี่ยจะไม่เป็นคนที่อะไรครับลำพองเป็นคนที่คิดว่าตัวเองแน่ตัวเองแจ๋วหัวใจของเรามันไม่ได้เป็นของเราครับร่างกายของเรามันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้เรามาดูแลอามานะภรรยาของฉัน ใครบอกอะครับไอของฉันในความหมายของการดูแลครอบครองนะใช่แต่กรรมสิทธิ์ที่แท้จริงนอัลลอฮ์ลูกอะลูกของฉันใช่อะัลลอฮ์ให้เรามาดูแลอามานะสามีของฉันใช่อะัลลอฮ์ให้มาเราต้องดูแลสามีแต่งงานกันเป็นกอบกูัวนบีบอกว่าภรรยาผู้หญิงนั้นต้องดูแลบ้านของสามีดูแลลูกของสามี แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบว่ารจูลุมสัสอูลนุนวรารจูลุวรารจูลุรออียตุนวามาสัสอูลุนอันรออียติผู้ชายต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบวรารจูลุรออียตุนว่ามานนราตุวมัสอูลุนอันรอเอียติและต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาดูแลอิมาผมู้น้ำดูแลคนที่เป็นสามีดูแลครอบครัวดูแลภรรยา ภรรยาดูแลใครนบีก็บอกว่าเหมือนกันภรรยาก็ต้องเป็นวันมารอตุรอยตุนวมสัสูลุนอันรอยตวมัสูลุนอันใบติเจ้จีฮาผู้หญิงก็มีหน้าที่รับผิดชอบและต้องดูแลบ้านของสามีทุกคนมีหน้าที่ดูแลหมดเลยนบีบอกแม้กระทั่งคนรับใช้ก็ต้องอะไรครับดูแลทรัพย์สินของสาของของไซยิดของคนที่เป็นนาย ทุกคนล้วนแล้วแต่มีหน้าที่รับผิดชอบฉะนั้นพี่น้องหลายครับ,รบเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันอยู่ยากใช่ไหม,ไมแต่เราก็ต้องอยู่แล้วเราจะอยู่แบบไหนอะครับ,รบอยู่แบบโอนอ่อนตามเขาอะไรก็ได้เขาว่ายังไงก็ได้ก็ว่าตามเขาไป,ไปตัโลงอิสลามมันเหลือตรงไหนอะครับ,รบที่มันรักษาไว้ซึ่งหลักการอิสลามพีม่น้องครับอันบริสุทธิ์จากนาบี m u h a m มัดถึงเราพันกว่าปีแล้วเนี่ยยังคงเป็นอิสลามที่รักษาไว้ เราจะปล่อยจากคนที่เขารักษาสละชีวิตสละทรัพย์สินแล้วเราก็ปล่อยหรือเขารักษามาก่อนเราแล้วแต่มาถึงเราเราก็เฉยๆฉศาสนาเอาเอาก็เอา,เอา,เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรไม่มีโดยเฉพาะในช่วงเนี้ยเป็นการสแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่ามุสลิมไม่ขอร่วมไม่ขอร่วมกับเทศกาลสงการผมเข้ามาเนี่ยทำด้แล้วไม่มีเลยนะแต่ตอนบ่ายผมไม่รู้นะเพราะส่วนใหญ่เล่นกันตอนบ่าย ชาลอมไม่น่าจะมีเพราะมันเล่นกันดึกไงมันกินเหล้ากันมันเปิดเพลงมันติ้งมันเต้นกันมันเอาแป้งมาทากันแล้วมันก็นอนตีหนึ่งตีสองก็ไม่ได้ตื่นมันไม่สุโบไม่มีพวกนี้สุโบไม่ลุกคือคนไม่ใช่มุสลิมเขาก็ไม่ลุกอยู่แล้วอะนะเออเอาแหละบางคนบอกอาจารย์ฉันเล่นรู้ว่ามันบาปฉันก็ลุกซุโบนะอ่านั่นอีกประเด็นหนึ่งเอาแหละมันบาปเรื่องเล่นนะนะบาปเอาล่ละมาทิ้งไม่ได้อาจจะมีอ่ะ ถามว่าเนี่ยสังคมเนี่ยที่มันเป็นอยู่เนี่ยเราจะแสดงจุดยืนยังไงครับจุดยืนของเราเรา,เราบอกชัดเจนเรามีบอสเรามีหัวหน้าเราอยู่กับบริษัทอยู่ในออฟฟิศอยู่ในโรงงานบอกเรื่องนี้เรื่องศาสนามีความเชื่อเนี่ยเราไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะแลวกุ้มอะไรครับแลวกุ้มดีไรแลวกุ้มดีหนูกุ้มวาลีอดีนชัดเจน เรื่องศาสนาต่างคนต่างปฏิบัติเอาคุณเชื่อของคุณนนของคุณเราเชื่ออย่างเราเราไปร่วมไม่ได้ศาส,สนาเราไปร่วมอย่างนี้ไม่ได้เพราะมีเรื่องของความเชื่อเราไม่ขอร่วมชัดเจนนะอะไรที่มันผิดหลักการศาสนาเราไม่ร่วมถ้าไม่ผิดล่ะไม่ผิดหลักการศาสนาเราก็ร่วมได้ยังไงอะครับพัฒนาชุมชนเนี่ยร่วมกันสิมุสลิมพุท คริสอะไรนะซิกอะไรเนี่ยร่วมกันพัฒนาสังคมต่อต้านเรื่องของยาเสพติดช่วยกันสิพัฒนาถนนทางมาช่วยกันเก็บขยะเอาช่วยกันสิไม่ผิจารณาศาสนาดีด้วยซ้ําศาสนาส่งเสริมรักษาความสะอาดพัฒนาให้มันดีศาลามันผุมันพังบ่อน้ํามันตันช่วยกันสิช่วยกันครูช่วยกันลอกคูคงแต่พอเวลามีขยะอิมามหรือหัวหน้าชุมชนบอกว่ามาช่วยเก็บหน่อย ไม่เา่าว่านอนฟีดคอขอกฟีดคอกอยู่ที่บ้านขี้เกียจไม่มีใครมาช่วยกันนะปล่อยให้สังคมเนะี่ยสกรปรกไอ้ของที่ร่วมกันได้นี่ไม่ร่วม,วมแต่ไอ้ของที่ไม่ให้ร่วมมนนะโอ้โหหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเลยหน้าตายิ้มแย้มเลยร่วมด้วยโอ้โหปิติยินดีเลยทําไมอะครับรเราขาดการเรียนรู้หรือ,รอหรือเรารู้แล้วแต่มันอารมณ์มันมันดีว่าวจะเอาอยัางไง จะเอาหลัก,การหร <us> 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 <us ้ือจะเอาอารมณ์ไว้ข้างหน้าผมเนี่ยประมาณสักสี่ห้าปีที่แล bueno ้วนะห้าหปีหลายปีแล้วรอช่วงนั้นก็ต้องไปทํางานน่ะแหละแต่ทำงานเรื่องศาสนาพวกนี้แหละบรรยายตอนนั้นอยู่เว็บไซต์อยู่ก็เสร็จแล้วก็เย็นๆอี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับก็ที่ทํางานือออฟฟิศจากบ้านนี่ก็ไม่ไกลก็ไม่ไกลกันก็ขับมาไอเราก็ก็ ขับมอเตอร์ไซค์ไปทํางานเนี่ยเพราะมันไม่ไกลขับไปขากลับกลับมาช่วงเย็นกลับมาปุ๊บขับมาเรื่อยๆนะถนนมันเปียกไนงะเล่นกันขับมาปุ๊บอ,อาแล้วจอดจอดจอดจ,จ,จอให้ผมจอดปุ๊บเอามือมายันดิสคือดิสเบรกหน้านี่มันจะอยู่ที่มือขวานะอ่าก็เอามือเขาเนี่ยก็เอามือเนี่ยมาดัน ดิสเบรกของผมเบรกหน้าไปไม่ได้อีกมือหนึ่งเนี่ยก็มีน้ำเปลี่ยนนิสัยเอ้าดื่มหน่อยให้ผมดื่มให้ผมกินเหล้าเฮ้ยอะไรวะดื้อใจนะเบรกจอดดันดิสเบรกกินหน่อยกินหน่อย <c ười> <workshops> ผมผมเป็นมุสลิมผมกินไม่ได้ผมเป็นมุสลิม พอดีจังหวะตรงนั้นมันก็มีวัยรุ่นเนี่ยเล่นกันอยู่นะเอ้ยอ่าไปยุ่งเขาเลยเขาเป็นมุสลิมอย่าไปยุ่งเขาอ้าวไอวะนี่ก็เลยปล่อยผมก่อนทำดูแลรอดไปนะรอดไปดีมันไม่ยึดรถผมนะหรือมันพะมันก็ผมว่ามันก็เริ่มมีอาการแล้วแหละมันคงดิ้งไปพอสมควรแล้วแหละมันถึงมาให้ผมดื่มกับมันด้วยเนี่ยอ้าวอีกที่หนึ่งอันนี้น่าเศร้าใจ ขับไปที่หน้าเสาใจนี่ไม่ใช่มามาให้ผมกินลงกินเหล้าผ่านหน้าสุราผ่านหน้าสุราอัลลอฮ์มองไปที่หน้าสุราประตูทางเข้าสุราเห็นหม้อใบใหญ่เห็นหม้อใบใหญ่ๆ,ญๆวางอยู่หน้าสุราและมีสายยางต่อออกมามองไปเฮ้ยสุราแล้วนี่มันหม้อใครวะเนี่ยหม้อใครพี่น้องครับ คงไม่ใช่หมอ้อชาวบ้านนะนะที่หมอ้อที่ว่าหุงเข้าหมก,กันสองสามร้อยคนนะนะกินเนี้ยนะไม่ใช่นะนะเป็นหมอ้อสุราเฮ้ยแล้วน้ํานี่มันมาจากไหน,ไหนอ่ะน้ํานี่อาจจะมาจากชาวบ้านเพราะมันมีบ้านอยู่ในชุมชนนะนะอาจจะเป็นน้าชาวบ้านว่าเราอาลามหรือน้าจากสุราก็ไม่รู้รแล้วหม้อมาไงเฮ้ยชาวบ้านนี่ไปงัดเขาเรียกอะไรนะไอที่เก็บของอะสโตอะไรอะชาวบ้านนี่ไปงัดเอาหม้อมาเล่นน้ําสงการมาสาหรือยังไงวะ อ๋อพี่น้องหลายครับมันน่าเศร้าอ่ะถ้าคนที่เป็นอิหมามสมมติอิหมามอนุญาตให้อมอมาเล่นหรืออิหมามอาจจะไม่อนุญาตแต่ตัวเสียอามีสบ,บุรุษบอกว่าตัวเสียเปิดหมอ้อเปิด,เป,ดเปิดสตโตหน่อยจะเอาหม้อไปเล่นน้ำสงการตัวเสียอ่ะโอเคอาจจะไม่รู้สมมุติแต่คนเป็นอิหมามต้องรับผิดชอบในสังคมไหมฮะปล่อยเรื่องนี้ให้เกิดอ่ะเมื่อเป็นอิหมามเป็นผู้นำเคาแล้วเนี่ย คนที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องชี้แนะชี้นำะชี้แนะชี้นำนบีสุลต่านพูดค่าโทษของการเป็นผู้นำะอ่ค่าโทษแรงมากนบะีบอกว่าคนที่เป็นผู้นำอัำำลลอฮ์ให้ตำแหน่งเขาแล้วแล้วเขาเป็นผู้นำแล้วเขาเนี่ยทรยศกอชทรยศกับผู้อยู่ภายใต้การปกครอง มันมีหลายสำนวนนบีบอกว่าเขาจะไม่ได้กลิ่นของสวรรค์บรารงันบอกว่าไม่นาซีฮัตไม่เตือนเขาไม่ชี้แนะเขาเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์พร้อมกับพวกเขาเข้าสวรรค์ถ้าเข้านี่ก็เข้าทีหลังคนที่อยู่ภายใต้การปกครองผู้นำถ้านำดีภาคผลใหญ่มากครับนะบีว่าคนที่ จะอยู่ภายใต้ร่มเงาของลอในวันเกียร์มาที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของลอนี่นบ,บีเริ่มด้วยกับอิมามุลอาดินอิมามุลอ,ลอมาดินอ,อิมามที่มีความมีคุณธรรมปรกครองด้วยคุณธรรมเอาหลักการอิสลามมาใช้ชี้แนะผู้คนผู้นำอย่างนงี้แหละครับนบ,บีเริ่มโดยกับผู้นำเพราะความเป็นผู้นำมันปกครองมันมีอำนาจดูแลคนถ้าผู้นำดีสังคมก็ดีครับ ถ้าผู้นําเละนะพี่น้องก็ไปดูสังคมสิครับเพราะเมื่อคนเนี่ยผู้นำเนี่ยไม่ยอมนำอะ่ะผู้นำเนี่ยไม่กระดิกในทางที่ดีอะ่ะสังคมมันจะเป็นยังไงอ่ะครับถ้าผู้นำนำดีอลอพี่น้องครับอยู่แนวหน้าเลยนบีพูดเป็นคนแรกเป็นกลุ่มแรกเลยว่าที่อยู่ภายใต้โรงงานขออัล็อคคือผู้นำอย่างเงี้ยที่รักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ดีคุณธรรมหลักการศาสนาเนี่ยนบีกล่าวถึงเขาก่อนเลยอันอิมามุลอาดิน อิหม,ม่ามแน่นอนอันเนี้ยอิหม่ามใหญ่เนี่ยเข้าแน่นอนอยู่แล้วหมายถึงว่าเข้าอิหม่ามใหญ่อะนะท่นาบีพูดและอิหม่ามที่ปกครองนี่ก็ัลา์เข้าตรงนี้เหมือนกันอิหม่ามใหญ่เป็นถึงระดับปกครองลีฟะผู้ปกครองระดับใหญ่ที่มีอำนาจพี่น้องหลายครับสังคมที่เราอยู่มีปัญหามีสิ่งที่เกิดขึ้นเรานี่จะโยนภาระนาทีตรงนี้ให้กับผู้นำเอาให้กับสามี ให้กับผู้นำมูเกมผู้นำชุมชนให้กับอิหมามอย่างเดียวได้ไหมเราต้องช่วยกันใช่ไหมต้องช่วยกันอ๋อพี่นวลน์สังเกตดีสิชุมชนไหนมูเกมไหนเนี่ยทั้งอิหมามทั้งสุรา์ทั้งคนสับปูรุเนี่ยช่วยกันเนี่ยอาอหรมีแต่ความราบรื่นช่วยกันสนับสนุนเรื่องดีเนี่ยช่วยกันเลยครับให้มีบรญยาอย่างเงี้ยช่วยพยายามสนับสนุนให้มีเรื่องศาสนา เรื่องไม่ดีก็ให้ช่วยอิหมามด้วยทํำลายมันเรื่องยาเสพติดให้ช่วยกันเรื่องอะไรที่มันไม่ดีนะให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาพี่น้องหลายครับเราอยู่กับสังคมที่มันวุ่นวายนี่ต้องใช้อีหมานที่เข้มแข็งยกตัวอย่างภาพซอฮาบะบางท่านบิลานที่ได้บอกไปและซอฮาบะอื่นๆอีกมากมายที่รักษาไว้ซึ่งอิสลามพี่น้องครับ,อรบตอนที่อบูซุฟยานตอนนั้นเขายังไม่เข้าอิสลาม อบูซุฟยานเนี่ยเขาก็ไปค้าขายที่ชามช่วงนั้นเนี่ยระหว่างอบูซุฟยานกนาบับนบีพวกกูเรชกับนบีเนี่ยมีสัญญากันว่าไม่ไม่ทำสงครามกันไม่ขัดขวางกันนบีก็มีช่วงเวลาในการดาวะาเต็มที่อา้าวพวกนั้นจะตีจารอจะค้าขายอาก็จะค้าขายไปพวกนั้นก็ไม่สามารถมาขัดขวางนาบีนเรื่องการดาวะนานบีก็ทำงานดาวะาได้ราบรื่นอัลฮัมดุลิลละห์ ช่นนั้นอบูซุฟยาและคนที่ไปค้าขายกับเขาเนี่ยนะประมาณสิบคนเนี่ยนะไปที่นั่นกษัตริย์ที่นั่นน่ยนะครับฮิโรกลกษัตริย์ฮิโรกลฮิโรกลนี่ก็เลยถามว่ามีอาหรับมาที่นี่ไหมที่ชาาเนี่ยจะถามหน่อยเกี่ยวกับมูฮัมหมัดเนี่ยเขาส่งสารมาได้ว่าเขาเผยแผ่นี่ได้ยินชื่อเสียงเขาเขาได้ว่านี่เรียกร้องเนี่ยสู่พระเจ้าองค์เดียวนี่ ฮโรกันนี่เขาอยู่ในศาสนาของนัสตรอนีของคริสเนะี่ยเขาก็เลยถามว่ามีอาหรับมาที่นี่ไม่มีก็มีคนบอกว่ามีก็เลยเรียกมาบอกมาเข้ามาเข้าพบหน่อยกาาษตริย์นีเขาก็เลยถามคําถามหลายคําถามฮีโรกันนะเขาก็เลยถามหลายคําถามเขาถามว่าใครเนี่ยมีเชื้อสายใกล้ชิดกับมูฮัมมัดมากที่สุดใครมีเชื้อสายใกล้ชิดกับมูฮัมหมัดที่มูฮัมมัดมากที่สุด อับูซุฟยานนี่ก็เลยบอกว่าวฉันเนี่ยมีเชื้อสายใกล้ชิดกับมุฮัมมัดมากที่สุดยังไม่เข้าอิสลามพรอับูซุฟยานนี่ก็เข้าอิสลามนี่ก็ล่าเหมือนกันทีหลังแล้วหลังจากพิชิตมักกะพิชิตมักกะนี่ในเดือนรอมฎอนปีฮิจร้อนที่8นบีนบีเสียชีวิตตอนต้นปีฮิจร้อนตอนตอน้ตนตนะนะรอบินอาวันในฮิจร้อนที่11ก็คือตอน้นปีที่11มุฮัรรอมซัฟัตแล้วรอบินอาวัน เขาเข้ารับอิสลามตอนนั้นยังไม่เข้าขรับอิสลามอบูซุฟยานบอกว่าฉันเนี่ยมีเชื้อสายใกล้ชิดกับมูฮัมหมัดมากที่สุดอา้าวขอถามคําถามนั้นอบูซุฟยานเนี่ยให้มาให้ก้าวมาอยู่ข้างหน้าและให้คนเนี่ยอยู่ข้างหลังและให้มีคนแปลมีล่ามนะกาษัตริย์หรือฮีโร่ก,ก็บอกว่าถ้าเดี๋ยวจะถามคําถามนี้ครับน,นะถ้า อาบูซุฟยานเนี่ยคนนี้โกหกนะให้พวกท่านที่อยู่หลังอาบูซุฟยานที่ไปด้วยกันนะนะกับพวกเขาอาบูซุฟยานแหละตอนนั้นก็เป็นกุฟฟัดบอก่าอาบูซุฟยานโกหกเนี่ยนะให้ให้ทำสัญญาณด้วยให้บอกด้วยถามหลายคําถามเลยครับในบรรดาคําถามที่เขาถามเนี่ยเขาถามอะไรบ้าง <S <S เขาถามอาบูซุฟยานว่ามุฮัมมัดเนี่ยมาจากคนที่เป็นคนทั่วไปหรือมาจากเชื้อสายที่ดีเขาบอกมาจากเชื้อสายที่ดี อ่ะโอเคนะบีม,มาจากอะไรบันีฮาชิมกุเรชเชื้อสายมีเกิบันีฮาชิมอ่ะเขาก็บอกว่ามาจากเชื้อสายที่ดีฮเราอกถามอบูซุฟยานในหลายๆคําถามนะั้นในคําถามที่ผมจะพูดกับพี่น้องก็คือว่าถามว่าคนที่ศรัทธาต่อมูฮัมหมัดเนี่ยเขาเป็นคนที่อ่อนแอหรือเป็นคนที่มีหน้ามีตาคนที่เป็นระดับแนวหน้าป่ะส่วนใหญ่เป็นใคร อบูซุบยานบอกส่วนใหญ่คนที่ศรัทธาต่อมูฮัมหมัดเนี่ยก็เป็นคนอ่อนแอเนี่แหละเป็นทาสเป็นคนรับใช้คนแนวหน้าไม่ค่อยมีมเขาถามต่อว่าฮิรอกถามอูซุบยานต่อว่าคนที่ศรัทธาต่อมูฮัมหมัดเนี่ยยาซีดูนะเอายันกูซูนคนที่ศรัทธาต่อมูฮัมหมัดเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงหมายถึงว่าที่มูฮัมหมัดทำงานได้ว่าทำงานได้ว่าเรียกร้องเรียกร้องไปเนี่ยคนที่ศรัทธาต่อมูฮัมหมัดเนี่ยเขาเพิ่มหรือเขาลด อาบูสุฟยาเนี่ยรู้สิอยู่มักกะรู้ดิว่ามันเพิ่มเขาก็นี่คือความสัจริงเขาทั้งท้งท,งที่เขาเป็นศัตรูกับน,นบีอ่ะแต่อัษฎเดกูความจริงเนี่ยมันไม่เลือกเฉพาะมุสลิมไงเพราะเขาว่าอัสฎิดกูความัจริงผู้จริงเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ดีใครไม่ใช่มุสลิมก็มีได้ใครมีก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีโดยเฉพาะมุสลิมต้องมีลนนักษณะนี้เขาก็บอกว่าคนที่ศรัทธากับมุฮัมมัดเนี่ยมีเพิ่มไม่ลด เขาถามต่อว่าคนที่ศรัทธาต่อมูฮัมหมัดแล้วเนี่ยมีใครที่มุตตัดทิ้งศาสนาเนื่องจากไม่ชอบโกรธไม่พอใจในศาสนาหรือในตัวของมูฮัมหมัดไหมอบูซุฟยานก็พยายามคิดอ่นะถ้ามันมีสักคนหนึ่งที่เขาจะนึกได้นะว่าทิ้งศาสนาของมูฮัมหมัดเนี่ยเขาก็จะบอกแน่นอนหนึ่งแน่นอนเขาไม่โกหกแต่เขาก็พยายามนึกเพื่อที่จะอะไรครับเขาจะต้องพูดจริงไง แต่เขาก็ต้องนึกว่าไอ้ที่เขาจะพูดจริงมันต้องมีจริงและถ้าเขามันมีจริงแล้วก็พูดจริงเ่ยนะ <c oughs> ก็จะได้เป็นสิ่งที่ไปตอบโต้เล่นงานมูฮัมหมัดบอกกับฮีโรก็ได้ <c oughs> เขาก็พยายามนึกนึกนึกแต่เขาก็นึกไม่ออกเลย <c oughs> เพราะเขาไม่พบว่าใครเนี่ย <c oughs> เมื่อศรัทธาต่อมูฮัมหมัดแล้วเนี่ยจะทิ้งอิสลามล <c oughs> อฮุกบ์กบรอาบูซุฟยาน,นยังไม่เข้าอิสลามนะแต่ลักษณะที่เป็นความสัตร์จริงเนะเขาไม่โกหก และสิ่งที่เขาตอบเนะี่ยมันใช่หมดเลยคําถามเยอะแต่ประเด็นที่ผมชี้กับพี่น้องให้เห็นก็คือเรื่องของการที่คนที่ศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดเป็นคนทั่วๆไปนี่แหละเพราะอะไรครับมาเหม่ยควาว่าคนที่เป็นอัชรฟ,ฟุนโกมคนมีหน้ามีตา,มานะไม่ศรัทธานะมีแต่มันน้อยแต่คนที่อะไรครับทาไมคนที่ศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดหรือคนที่น้อมรับความจรงิจรงจงึงเป็นคนดูอาฟะเป็นคนอ่อนแอแหละครับเพราะเขาไม่มีอะไรมามาปิดบงังมาขวางกัน้น แต่คนที่มีตําแหน่งมียศแล้วเนี่ยจะเชื่อเอ้ยเดี๋ยวเสียฐานเว้ยเดี๋ยวเสียมวลชนเว้ยเดี๋ยวเสียตําแหน่งเว้ยเอ้ยเดี๋ยวที่เคยได้ตรงนี้เดี๋ยวไม่ได้แล้วพอไปอะไรพอไปเอาตามนี้มันคิดหลายอย่างคิดไปคิดมาเลยไม่เอาความจริงแต่คนที่เป็นคนยากคนจนมีอะไรต้องคิดไหมไม่ต้องคิด,คดเห็นความจริงศรัทธาได้เลย แต่ไอคนที่มีตําแหน่งอยู่ล่ะลอ์เดี๋ยวเสียตําแหน่งเดี๋ยวเสียฐานเดี๋ยวเสียมวลชนเดี๋ยวเสียนู่นเสียนี่ไม่เอาสุดท้ายไม่เอานั้นเราจะเห็นว่าคนที่ศรัทธาคนที่เชื่อนะพี่น้องไปสังเกตดูไม่ต้องเฉพาะสมัยนบีนี่แหละปัจจุบันนี่แหละคนที่เวลาบอกสุนนรนาบีนะเอาเลยนะคนที่อะไรเรียนรู้นี่แหละเขาไม่มีใจที่จะมีอคติที่จะมียศถาบรรดาศักดิ์มาขวางกันสุนทรน,านาบีใช่ปะเออทำเลยมันง่ายไง แต่ไอ้คนที่พอจะเรียนสูงเรียนโอมน้มีหน้ามีตาเอ้ยไม่ได้เว้ยเสียฐานเสียมวลชนเว้ยเดี๋ยวพวกไม่เอากับเราเว้ยไอ้ที่เคยได้เคยนู่นเคยนี่ไม่เอาแล้วไงเห็นไหมครับเห็นภาพไหมนั่นแหละสมัยนบีเนะี่ยที่อบูซุฟยานเนะี่ยที่ฮิโรคถามอบูซุฟยานว่าคนส่วนใหญ่ที่ศรัทธากับมุฮัมมัดเนี่ยเป็นใครเขาบอกว่าเป็นคนอ่อนแอเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละแล้วพี่น้องดูนะ อิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ชี้เห็นถึงศาสนารรมของอิสลามผมคงไม่ต้องบอกว่าเพิ่มกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์พี่น้องเห็นภาพชัดหลังจากอะไรตึกเวอร์เทสถลม่มนายวันๆสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมสิบเอ็ดกันยาที่ถล่ม,มนะสิบกว่าปีแล้วนี่หลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นไงทําให้คนออกจากอิสลามหรืออิสลามนิ่งหรือคนเพิ่มคนเพิ่มครับ ในยุโรปตอนนี้เข้าเป็นรายวันครับบางทีเข้าเป็นเจอมาอาเป็นร้อยๆอ,ยอะ่ะคลิปที่ออกมาเนะี่ยบางทีเข้าอิสลา,ามเก่าได้อัลลอฮ์นิสนนันนะครับเข้าอิสลา,ามถา,วามว่าทำไมอ่ะเมื่อต้องการทําลายอิสลา,ามใช่ไหมอัลลอฮ์ให้ตลบกลับมาแผนการของอัลลอฮ์นี่ใหญ่กว่าแผนการที่มนุษย์วางเออทําอย่างนี้สิทะลึกถลมตึกไงนะเออเราทำเราถลลมตึก เดี๋ยวก็อะไรครับเราก็จะได้ไปเล่นงานประเทศนั้นประเทศนี้หาเรื่องไปเล่นงานมันได้เออมึงก็ได้ทรัพยากรไปเราเสียใจนะครับพี่น้องของเราสูญเสียชีวิตทรัพย์สินเนี่ยลูกเมียเขาเนี่ยเสียชีวิตพอก็เราเสียใจครับแต่พี่น้องครับนี่ก็คือชีวิตที่เสียไปเราเสียใจไม่เสียใจแล้วเราก็เสียได้โดยเฉพาะผู้ศรัทธาแต่พี่น้องครับไอที่มันเสียไปนี่อัลลอฮ์ก็ให้มา มาแทนเหมือนกันคนที่เคยเป็นกาฟเฟตไม่ศรัทธาต่อหรอมุสลิมที่เสียชีวิตไปนะเขาตายชะยฮีดเขาตายมานันสนหนทางเขาหรออัลลอฮ์ให้คนที่ไม่เคยรู้จักอิสลามนี่มารู้จักอิสลามอาจจะยังไม่เข้านะอ่านตำราตำราอ่านจากอินเทอร์เน็ตบางคนศึกษาปีสองปีเข้าอิสลามสูญเสียไปมุสลิมสูญเสียไปไม่เป็นไรอัลลอฮ์ให้มุสลิมมาทดแทนเหมือนกันให้มีมุสลิมใหม่มา นิวมุสลิมศรัทธาพี่น้องอย่าชาล่าใจนะเราเนี่ยมุสลิมเดิมนะทำเฉยๆเอ้ยฉันเนี่ยปะมะปุยาตายฉันเนี่ยเป็นมุสลิมมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วฉันเนี่ยตายในมุสลิมแ่หนพี่น้องครับหรือฉันเป็นมุสลิมเดิมฉันเป็นมุสลิมเดิมฉันเฉยๆโอ้ยฉันสบายๆายละหมาดเป็นแล้วพี่น้องอย่าชาล่าใจนะ อย่าปล่อยหลักการนะมุสลิมใหม่นี่เขามาแรงนะเออเขาเข้ามาใหม่ๆนี่เขาละมาจะว่าฟัดดูนะสุนัตนี่เขาเปี้ยกับเรานะบัวสุนันนี่เขาเปี้ยกับเรานะฮิยาบนี่กอบนี่เขาเรียบร้อยกว่าเรานะเขาไว้คงไว้เขานี่เขาไว้แบบสุนนะนบีเลยนะเขาละมาจะมาอันนี่เป๊ะนะ เขานี่กล้าพูดตรงกับบอสนะว่าได้เวลาละหมาดขอละหมาดทําไม่ให้ละหมาดออกนะมุสลิมเดิมบอกบอสบอกว่าอย่าพึ่งละหมาดประชุมอยู่ครคาบบอสมุสลิมเดิมมุสลิมใหม่นี่เข้ามาแรงนะครับเขานี่โหยหานะเขาเนี่ยไม่เจออิสลามของจริงเนี่ยเขาทิ้งไปเขาพลาดไปได้ไงอ่ะสามสิบปีสี่สิบปีในะชีวิตของเขานี่ไม่ไม่รู้อิสลามอะ่ะวันนี้รู้แล้วนี่เข้มอ่ะครับ ไอเราที่ไม่เข้มเพราะว่ามันชินเป,ปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> <im itation> พ่อแม่ปู่ย่าตายายฉันเป็นมุสลิมฉันก็อ่ะมุสลิมตามปู่ย่าตายายเราเลยไม่เข้มหรือเปล่าระวังนะระวังนะอลัลลอฮ์อาจจะเคลียเราหรือให้เรารู้จักอิสลามโดยไม่รู้ตัวระวังนะครับอัลลอฮ์เชิญเขา้ามาสู่อิสลามแล้วอลัลลอฮ์ให้เขาเข้มแข็งเราเคยอยู่ในอิสลามเนี่ยไม่เอาสนใจอิสลามนี่อลัลลอฮ์อาจจะเคลียเราออกนยุ่งนะครับ ไอ้ที่ไม่สนไม่สนนี่ไม่สนใจอิสลามนี่เธอเอาล็อกให้เราออกจากอิสลามให้ใจเราเควไปนี่พี่น้องยุ่งนะครับเอาให้ดูอาอีบทหนึ่งจากอันกุรอานจดไม่โจทย์ก็ไปเปิดตอนต้นของสุรอาลัยอิมรอนนะอ่าบางคนบอกอาจารย์เมื่อกี้เห็นอาจารย์แบบแผมๆมาตอนแรกว่าเดี๋ยวจะส่งไลน์ให้อิหมามขออีกสักดูอารได้ไหม <laughs> ฮะส่งไลน์ให้อิหมามเขาเนี่ยเดี๋ยวให้อิหมามเขาช่วยเคลียร์ส,ยส่งให้หน่อย อ่ะขออาครับขอให้หัวใจยึดมั่นในหลักการอย่าให้เป๋อย่าให้หันเหออกจากอิสลามถ้าจดไม่ทันพี่น้องครับกลับไปเปิดตอนต้นของสูรอะลัยอิมรนเลยไอถ้าเป็นมุสฮับมุสฮับของมัด,ดินานะก็จะอยู่ช่วงท้ายของหน้านั้นเลยดูอาที่บอกก็คือรอบบานาลาตูซิกูลูบานาบะดาอิดฮะดาตานาสันสัน จดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาความหมายภาษาไทยหรือจดไปก็ได้ซูรออาลาอิมรอนช่วงตน้นกลับไปดูนิดหนึ่งผมจําอยมไม่แม่นนะครับอาจจะไม่ถึงสิบดีหรือประมาณสิบมันนั่นแหละประมาณนี้แหละตน้นต้นเลย,เลยฟาติฮะแล้วแล้วก็บกะกอร์บากอร์จบปุ๊บนะหน้าต่อไปนะ่ะเป็นอาลาอิมรอนจบอามานะรอซูนะ่ะี่เราอ่านกันเป็นประจำคุ้นใช่ปะช่วงท้ายบากอร,ร,ร์รอบบานะลาตูซิกกูลูบานะ บะดาอิฮะดตานารบบนาโอพระผู้อภิบาลของเราและตูซิกกูลูบานาโปรดยาได้ให้หัวใจของเราหันเหออกไปบะดาอิฮะดตานาหลังจากที่พระองค์ได้ให้ทางนำกับเราแล้วอ่าภาษาไทยก็ได้จดภาษาไทยโอ้อัลลอฮ ได้โปรดอย่าให้ใจของฉันหันเหออกไปจากศาสนาหลังจากที่พระองค์ได้ให้เรามั่นอยู่กันศาสนาแล้วอันนี้ความหมายโดยรวมให้พี่น้องอะนะส่วนสวยๆนะภาษาสวยๆส,สำนวนสวยๆพี่น้องกลับไปดูคุรานแปลไทยได้นะครับอ่ะฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับเราอขออนุญ,ญาตนะครับผมต้องหยุดประมาณไหนเผื่อมีคําถามขออนุญ,ญาตนะครับท่านครับ เดี๋ยวผมต้องหยุดประมาณไหนครับมีคําถามอะไรไหมหรือผมพูดอีกนิดหน่อยนิดหน่อยก็ไเลยครับเพราะว่าถึงประมาณเท่าไรสี่สิบห้าได้ไหมครับเอาเยอะไปครับเยอะไปเอาสี่สิบอีกสองนาทีใช่ไหมเป๊ะเลยนะครับนี่ก็สามสิบแปดแค่พูดกับท่านเนี่ยผมก็กินไปหนึ่งนาทีแล้วครับนะครับหยอกหยอกผูลักผูใหญ่เราเล่นนะเริ่มคุ้นเคยกันแลวหาเริ่มเริ่มคุ้นเคยกันแล้ะสรุปแล้วกัน พี่น้องครับเราเนี่ยจะไม่ยึดมั่นในหลักศาสนาได้ยังไงอะในเมื่อคนที่เขาบูชาเจเวรีรรูปปั้นนะนะเขายังสั่งเสียเขายังบอกกันเลยว่าให้ยึดมั่นในพระเจ้าของเขาทางทั้งที่เขาอยู่ในในความเท็จเนี่ยเขายังบอกว่าให้ซอบัดให้อดทนให้เราอยู่ในหลักการน,นี้ต่อไปเลาลเล่าให้ฟังในตอนต้นของสุรอซอดเขาเนี่ยบอกว่าอะไรครับ

ให้สบัยให้อดทนอยู่กับพระเจ้าของพวกท่านทั้งหลายอินนาฮาเจลัชัยอุนยูรอดนี่คือสิ่งที่มันมีการวางแผนไว้แล้วหมายความว่าเขาบอกกับพวกของเขาว่าให้อีบาดกากราบไหว้ใจเวทต,ต่อไปสิ่งที่มุฮัมหมัดนามาบอกให้ลายเลาเล่อให้เหลือพระเจ้าองค์เดียวว่านะนี่มุฮัมหมัดต้องการเป็นหัวหน้าต้องการตําแหน่งเลยอะไรครับแหมต้องการมาประกาศฉ,างงฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้นี่เขาอะไรครับ เขาว่านาบีมุฮัมมัดว่านาบีมุฮัมมัดต้องการตําแหน่งต้องการหน้าที่ต้องการชื่อเสียงใช่เหรอไม่ใช่นบีเนี่ยต้องการอัลลอฮหรือว่าจีฮินแหละหวังจากอัลลอฮ์เท่านั้นแหละแต่พวกนี้อะไรครับต้องการที่จะให้พวกของเขาอยู่กับพระเจ้าของพวกเขาก็เลยบอกว่าวัสบิรูให้สอบัดให้อยู่กับพระเจ้าของพวกเจ้าต่อไปเหมือนกับว่าเอ้ยถ้าพวกแกสูยู่อยู่นะสูยูต่อไป ถ้ากราบไหว้ให้กราบไหว้ต่อไปอย่าทิ้งพระเจ้าของพวกเราพี่น้องครับเมื่อคนที่เขาอยู่กับความเท็จนี่เขายังสอบเขายังสั่งเสียเขายังบอกว่าเฮ้ยสอบัตรสอบัตอยู่ต่ออย่าทิ้งศาสนาเดิมแล้วเราอยู่กับความจริงเนี่ยเราจะไม่สอบัตเราจะไม่อดทนเราจะไม่บอกกันว่าให้อยู่ในศาสนานี้ต่อไปจนกระทั่งตายอย่างนั้นหรือนี่คืออะไรครับเนื้อหาที่นําเสนอกัรท่านพี่น้องสังคมอยู่ยาก เกิดแล้วใช่ปะเป๊ะเลยนะอ่ะสังคมอยู่ยากแต่ไม่เป็นไรครับถ้าอีมานมันมั่นคงเข้าไปในหัวใจแล้วนี่แหละที่ว่าฮิรอกบอกกับอบูุซุฟยานที่ถามหลายคําถามมานะและที่บอกว่าคนที่ศรัทธาต่อมุฮัมหมัดแล้วเขาเพิ่มไม่มีลดคนที่เชื่อมุฮัมหมัดแล้วเนี่ยเขาไม่ทิ้งศาสนาเนี่ยฮิรอกดูนะไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ได้ตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิม อยู่ในศาสนาของนาซรอแต่เขาเนี่ยอยู่กับพวกบาดหลวงเขามีความรู้เขาอ่านตำรับตําราที่มาก่อนก่อนท่านนบีมุฮัมมัดเขาบอกว่านะว่ากซาลิการ إيمان ฮีนัตุคอลิตุฮูบชัชตุหลกุลบเขาบอกว่าแหละนี่แหละคืออีมานคือการศรัทธาเมื่อมันเข้าไปในหัวใจแล้วนี่มันก็ไม่ออกแล้วที่ผู้ศรัทธาที่ศรัทธาต่อท่านนบีที่เขาศรัทธาแล้วนี่เขาไม่ทิ้งทั้งทั้งที่ถูกกดขี่ ถูกคมเหงถูกซ่อเล่มขนาดไหนเนี่ยเขาไม่ทิ้งเพราะอีมานมันเข้าไปในใจแล้ววกาซาลิกะวกาซาลิกันอีมานุให้นะตุคอลิตุบาชาชตุฮุลกูรูอิมานเข้าไปในใจแล้วมันไม่ออกหรอกครับขออธอาต่อร้องให้อีมานเข้าไปฝังในหัวใจของเราเข้าไปในเลือดเข้าไปในในเนื้อของเราและให้เราจบชีวิตไปในสภาพของผู้ศรัทธาครับชิญร้อครับครับก็คงจะเป็นช่วงการเปิด คำถามเพอ่อมีคำถามนะครับเชิญครับคำถามแรกนะครับ,รบถามว่าเป็นวาย,ยิบหรือไม่ที่มุสลิมนต้องไปละหมาดซุบฮีที่มัสยิดครับซบฮบแค่นี้นะครับครับคำถามแรกนะครับทำไมถามซูโบอ,อย่างเดียวอ่ะ ทำไมถามซูโบอย่างเดียวเอาทวนกันนิดหนึ่งละหมาดฟาัดดูมีกี่เวลาเอาตั้งแต่เช้าเลยนะซูโบเดี๋ยวจูฮุรีจะละหมาดอยู่เนี่ยอัซรีมะเกรบอิชาแล้วทําไมเอาแค่ซุบพี่อ่ะทั้งๆังที่มันเวลาอีซีเวลาก็เป็นฟัดดูคําตอบก็น่าจะคล้ายๆกันว่ามันกําลังอร่อยกับการนอนก็เลยไม่ไปใช่ปะอา้าวไม่ต้องซุบฮี่อย่างเดียวละหมาดฟาัดดูห้าเวลาละหมาดฟาัดดูห้าเวลาสําหรับผู้ชายที่อเกนบาเลก อาเกนบาเล็กบรรลุศาสนาภาวะแล้วนะตมเงเ่อนไขของศาส,สนาแล้วนี่แล้วได้ยินเสียงอาจานที่ไม่ผ่านเครื่องขยายเสียงหมายถึงว่าเป็นการอาจานปกติวายิบไปละหมาดฟาร,รดูที่มัสยิดอ่ะอีกทีหนึ่งผู้ชายละหมาดฟาร,รดู5ห้เวลาผู้ชายที่อาเกนบาเล็กไม่ใช่เด็กเล็กๆเ,เนี่ยตามหลักการศาสนาอาเกนบาเล็กฝันเปียกแล้วนะอาซูจิเคลื่อน นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะนะได้ยินเสียงอาดานที่เป็นเสียงปกติหมายเขาว่าอาจานโดยไม่ผ่านเครื่องขยายเสียงแล้วเขาได้ยินเนี่ยวายิบตรงไปมัสยิดวายิบตรงไปละมาเพราะนาบีบอกว่าอะไรครับนบีบอกว่าฉันเนี่ยตั้งใจตั้งใจที่จะให้คนคนหนึ่งเป็นอิหม่ามและฉันก็จะไปอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็เอาฟืนไปจะไปเผาบ้านคนที่อะไรครับไม่มาร่วมละมาจามาอ่ะ นบีตั้งใจนิสัยว่านาบีเป็นการฆ่าโทษอย่างแรงถ้ามันไม่ใช่วายิบนบีจะไปทําลายเขาเหรอจะไปจะไปเผาบ้านทาไมเผาบ้านนี่คือการทําให้เสียหายแสดงว่าเขาทําสิ่งที่มันผิดนบีถึงจะไปเผาบ้านเขาโดยเฉพาะซุพี่อ่ะพี่น้องถามว่าไม่ไปซุพี่แล้วมันผิดไหมตามทัศนะอันนี้นะทัศนะที่บอกว่าวายิบที่จะต้องไปเนี่ยนะเขาก็ผิดเขาก็ผิดมันไม่ใช่ซุบพอย่างเดียวแต่เข้าใจว่ามันเป็นช่วงของการพักผ่อนการนอนมันกําลังอร่อย กำลังเยิ้มตรงนี้เลยอ่ะ <c oughs> นึกภาพออกนะว่าอะไรเยิ้มอ่ะ <c oughs> กำลังเยิ้มเลยเนี่ยตรงเนี้ยนอนตะแคงด้วย <c oughs> นะครับมันก็ไม่ลุกง่ายๆอ่ะนะอ้าก็ต้องสู้ครับต้องสู้ลวมาซุพี่นี่โดยเฉพาะซุพี้เนี่ยต้องสู้ <c oughs> เพราะเรานอนไปแล้วนี่ชัยตอนมันผูกอะไรอยู่ <c oughs> ผูกอะไรอยู่ <c oughs> ผูกปมกี่ปมสามอ่าใครบอกสามขึ้นมาอธิบายด้วย <c oughs> <c oughs> อ่ามันผูกปมอยู่นะครับ แล้วเราต้องลุกขึ้นมาที่กรุล้อขึ้นมาลุกขึ้นมาอ่านนัลละมาดลุกขึ้นมาทําความดีขึ้นมาละมาดนะครับอาจารย์ครับทุกวันนี้มันมีเครื่องขยายเสียงส่วนมากมันก็ดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านเนี่ยครับเราจะเอาวัดด้วยอย่างไรครับจะวัดยังไงนี่แหละผมเลยบอกว่านี่คือหลักการที่บอกว่าที่นักวิชาการบอกว่าเสียงอาดานปกตินั่นน่าวาจิบแต่ถ้าถ้าไม่ใช่เสียงปกติล่ะแต่ได้ยินสมมุติว่า ปากซรอยในเสียงปกติได้ยินปะ่ะไม่ได้ยินใช่ปะ่ะอ่ะแต่ถ้ามีเสื้อเครื่องขยายนียน่ได้ยินป่ะได้ยินวาจิบไหมเขาไม่วาจิบอภิหลัก,การศาสนานะเอาไม่วาจิบฉันก็ไม่ต้องมาไม่ใช่อันนี้เรากำลังจะบอกกฎเกณฑ์ศาส,สนาว่าวาจิบสําหรับใครอุลมามะว่าที่เป็นเสียงอาดาที่เป็นเสียงปกติเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีเครื่องขยายเสียงถูกไหมสมัยนบีอย่างเงี้ยสมัยแรกๆมีเครื่องขยายเสียงที่ไหนไม่มีถ้าอย่างนี้ถามว่าวาจิบทั้งหมด ต่อเครื่องขยายเสียงไปสมกิโลเนี่ยเขาได้ยินเขาตรงมาไหมก็ไม่ใช่วายิบสําหรับเขาแต่ถามว่าถ้าได้ยินหรือไม่ได้ยินเลยแต่รู้เวลาละหมาดจะไม่มาหรือภาคผลของการละหมาดจะมอาอที่มัสยิดเนี่ยนะครับฉะานนั้นที่ที่วอได้ถามนี่ก็อันนี้เราพูดตามหลักศาสนาว่าวายิบหรือไม่วายิบนะครับวายิบก็แไปว่าจําเป็นนะนะอาจารย์ครับ <c oughs> การละหมาดที่บ้านเนี่ยถ้าเราเป็น อยู่มาอาร์มันก็อิจมาอาร์มือนกันเนี่ยจะถือว่าได้27เท่าเหมือนกัรละหมาดอะจมาี่มัส jid ไหมคือโดยหลักแล้วของการละหมาดคําว่าอะมาอาร์นี่คือละหมาดอะมาอาร์ที่มัสยิดคำว่าอะมาอาร์หน้าถ้าบอกละหมาดอะมาอาร์นี่หมายถึงมัสยิดแต่คำว่าอะมาอาร์โดยทั่วไปนี่สองคนขึ้นไปก็ถือว่าเป็นอะมาอสมมุติว่าถ้าผู้ชายเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเช่นบ้านอยู่ไกลมัสยิดบ้านอยู่ไกลสมมติก็อาจจะนันภรรยาลูกละหมาดก็ถือว่าเป็นอิจมา ส่วนภาคผลที่จะได้หลักๆแน่นอนนะครับที่บอกว่าได้25-27นี่คือมัสยิดแต่ถามว่านั่นเป็นจะมาไหมเป็นได้ไหมก็หวังเหมือนกันว่าจะได้ตามที่นบีบอกว่ลาละมาจะมาแต่ถ้าเป็นจะมามัสยิดโอเคอันนี้ไม่ต้องไปเถียงแล้วแต่ถ้าเป็นแบบว่าจะมาเหมือนกันแต่ที่บ้านนะนะอ่ะเราก็หวังเหมือนกันเพราะมันก็คือจะมานะครับเพราะบางโดยเฉพาะบางคนเข้าใจว่าไม่สะดวกเขาว่าไม่สะดวกหมายความว่าบ้านอยู่ไกลมัสยิด ไม่มีมู่ซอนลาที่จะไปละหมาดรวมกันก็เลยจัดละหมาดยามาอ้าที่บ้านนำภรรยาละหมาดนำสามีละหมาดเอ้ยไม่มี <c oughs> ไม่มีนะอ่าบางคนมีนะคาถามอ่ะหนูหนูจะนําละหมาดสามีได้ไหมไม,มีนะคาถามเนี่ยเนื่องจากบางทีสามีเนี่ยเป็นมุสลิมใหม่นิวมุสลิมอ่ะมูอัลลาฟะแล้วก็ยังอ่านอะไรไม่เป็นอย่างเนี้ยใช่ป่ะเออนึกภาพออกใช่ป่ะ เป็นได้ไหมคาตอบก็คือเราไปเป็นไปเป็นอิหมามให้สามีไม่ได้เราเป็นไม่ได้เขาก็ต้องฝึกอ่ะแหละแต่สอนได้นะครับสอนสอนได้นะครับอ๋อสอนนะใช่แต่จะไปสอนตอนละหมาดบางคนไม่สอนเลยไปสอนตอนละหมาดไม่ได้คือคือสอนอย่างเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าอัลลอฮ์บอกว่าอย่าแต่งงานอย่าพึ่งจนกว่าอะไรครับศรัทธานะอ้าวเรื่องอิหมานก็ต้องมีก่อนออาเรื่องศาสนาล่ะครับ โอเคมีศรัทธาแล้วอะแน่นอนเรื่องศาสนาเนี่ยบอกว่าต้องรู้ทุกอย่างถึงจะเข้ามันก็ไม่ใช่ไงเพราะเรานี่ก็ยังไม่รู้ทุกหลักเรื่องไม่รู้ทุกอย่างน,นะเป็นมุสลิมมาตั้งหลายสิบป,ปีแล้วบางทีก็ยังละหมาดก,กันไม่ครบอย่างเงี้ยเอาแล้วต้องบอกเอ้ยเข้ามุสลิมเป็นมุสลิมใหม่ต้องอ่านฟาติหาได้ต้องอ่านนู่นได้นี่แกมุสลิมเดิมเนะี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วยังอ่านไม่ได้เลยฟาติอายังฟาตีอายังอ่านไม่ถูกเลยก็เออให้เขามีอีมานรู้หลักการหนึ่องอักกีดะเอาเรื่องละหมาดสำคัญสอนรีบสอน เขาจะได้ละหมาดนะครับเอ้าเบื้องต้นนี่ก็ให้เขาไปมัซซินันแหละไปฟังอิหมา่นฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบเรียนรู้พอเวลาเขาเขาเป็นได้แล้วเนี่ยนะอ้าวก็ให้เขาเป็นอิหมา่นเรานะครับนะอัฟนะครับผมตอบตรงคําถามไหมก็ดีแล้วนะครับก็ดีแล้วใช่ปะถูกต้องครับถูกโอเคครับบางทีผมอธิบายไปไปไปออกไปหน่อยก็เลยไม่รู้ว่าตรงที่ผมที่ผม แทรกไปเมื่อกี้ก็เนึ่งแต่ว่ามีบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ให้นําสามีก็เลยไม่กล้าจะสอนแม้แต่จะสอนสามีก็อยู่แบบไม่รู้อยู่อย่างนั้นตลอดออันนั้นก็ไม่ถูกคือคือที่เขาถามเนี่ยบางทีเขาไม่เข้าใจว่าเออผู้หญิงเนี่ยจะนําละหมาดผู้ชายได้หรือเปล่าโดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยอ่านไม่ได้ก็เช่นอย่างเช่นสามีเป็นมูอัลลัฟยังอ่านฟาติฮไม่ได้ยังนําละหมาดไม่ได้อย่างเนี้ยอันนี้ก็บอกไปว่านําไม่ได้แต่นําไม่ได้นั่นแหละก็ต้องมีการสอน เพื่อให้ระยะเวลาหนึ่งเขาเรียนรู้ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะได้มานําเรานะครับครับข้อต่อมานะครับ,รบไม่ใช่ข้อต่อมาฉบับต่อมาถามอย่างนี้ครับ,ร,บระหว่างอาบน้ํายกคดัสอยู่เนี่ยในขณะกําลังอาบอยู่เนี่ยก็บับงเอิญผายลมผายลมออกมาคําถามก็ถามว่าจะต้องเริ่มอาบใหม่ตั้งแต่ต้นหรือไม่หรือว่าจะต่อไปเลยอ่ะ เรียนรู้กลับมาที่ฐานเดิมก่อนว่าสิ่งที่ทําให้เสียนละมานหนึ่งนั่นก็คืออะไรครับผายลมปัสสาวะอุจจาระผายลมอันนี้ชัดนะอ่าพี่น้องบอกว่ามันเริ่มทําเริ่มไปแล้วว่าเริ่มอาบน้ํายฮะดัสไปแล้วหรือน้ำละมาดเหมือนกันเช่ทนทําน้ำละมาดอยู่กำลังกาลังอะไรครับกําลังบ้วนปากเลยคงจะสูดน้ําแรงหน่อยปุ๊ดออกมาสมมติคงจะสูดน้ําเข้าจมูกแรงไปนิดนึงอา้าวผายลมออกมาสมมติ นี่มันระหว่างการอาบน้ำละหมาดหรือระหว่างผายลมระหว่างการทำอาบน้ำายคาดัสใหญ่มันเข้ามาแล้วแต่มันยังไม่จบอ้าวเราบอกไปแล้วว่าถ้าน้ำละหมาดครบส่วนสมบูรณ์ไปแล้วหรืออาบน้ำยยคาดัสใหญ่เรียบร้อยไปแล้วถ้าผายลมแสดงว่าม um> ันเสียถูกไหมอาบน้ำโยคาดัสใหญ่จบแล้วเอาโอเคเราก็ไปแค่ทำน้ำละหมาดเพื่อไปละหมาดมาต่ออาบน้ำยยคาดัสใหญ่ใหม่ใช่ป่ะเพราะเราทำฮัดดัสยยกะดัสเราล้างจบเรียบร้อยไปแล้ว น้ำละหมาดล่ะถ้าอาบเสร็จแล้วสมมติว่าไปห้องน้าอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วจะขึ้นละหมาดแล้วก็ผายลมอันนี้ก็เสียนละหมาดก็ต้องแอหม้นละหมาดใหม่แต่ถ้ามันอยู่ระหว่างการอาบน้ำละหมาดหรือกลาลังยกฮัดัสดายาอยู่ถามว่าเราจะไปต่อเลยฮะจะผายลมมาจะอะไรฉันก็ไปต่อของฉันนั่นแหละถึงนี้หรือเราต้องเริ่มใหม่คําตอบก็คือว่าเริ่มใหม่เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เสียอะไรครับเสียนละหมาดใช่ไหม ถึงแม้ว่ามันยังไม่จบก็นั่นแหละแสะดงว,ว่ามันมีอะไรมาขั้นอยู่ระหว่างการทําอิบาดาเพราะช่วงอิบาดาของเรามันจะต้องไม่มีอะไรที่มาทําให้เสียฉะนั้นเมื่อเสียระหว่างนั้นเช่นอน,นุลมาอยู่ล้างแขนล้างหน้าอยู่ผายลมสมมุติก็ต้องเริ่มบิสมิลลาห์แล้วก็เริ่มล้างมือใหม่นะครับฉะนั้นให้เริ่มใหม่ตั้งแต่แรกครับอย่าเข้าข้างตัวเองหรืออย่าเนียนไปนะ, <c oughs> ะเนียนไม่ได้นะครับอันนี้เรื่องอีบาดาเรากอัล้อนะครับ ฉบับต่อมาถามอย่างนี้ครับ,รบเอาเขียนมาสั้นๆด่วนๆหน่อยนะครับผู้ที่ยุ่งกับดอกเบีย้ยเป็นผู้ทำอาหารเลี้ยงเลี้ยงดูคนอิมานให้ทานแล้วอิมานจะจะด้อยไหมหรือไงเนี่ยทำนองเนี้ยเพราะมันมันสุดแค่เนี้ยสุดกระาษคนกินดอกเบีย้ย มาทําอาหารเลี้ยงคนทั่วๆไปอย่างเงี้ยคนที่ยุ่งกับดอกเบี้ยคนที่ยุ่งกับดอกเบี้ยมาทํำอาหารเลี้ยงแล้วคนที่ไปกินจะทําให้อิมานลดลงหรือเปล่าหรือว่าอหมานมีปัญหาหรือเปล่ายังไงประมาณนี้ป่ะออันดับแรกคนที่ยุ่งกับดอกเบี้ยนี่ถือว่าเป็นบาปใหญ่จะเป็นคนให้จะเป็นคนรับจะเป็นพยานจะเป็นคนจดบันทึกนบีบัวหุมสาวะพวกเขาเท่ากัน หมายถึงว่าเท่ากันในเรื่องของความผิดนะมีส่วนร่วมในความผิดและถือว่าเป็นบาปใหญ่ริบาอักลุริบาเ,เป็นบาปใหญ่ที่ในฮะดิษนบีก็นับนะครับที่เป็นเรื่องของสิ่งที่ทําให้เกิดความหายานณะอันนี้คือคนที่ยุ่งกับดอกเบีย้ยดอกเบี้ยมีหลายอย่างอาจจะให้ให้กู้หรือเป็นคนเป็นคนอะไรอะไรล่ะเป็นคนกู้เขาอะจ่ายดอกเบี้ยเขานะครับหรือทํงานธนาคารที่ยุ่งกับดอกเบีย้ย นะครับหรืออยู่ในธนาคารที่มีดอกเบีย้ยแล้วมีส่วนร่วมเช่นได้เป็นปปรพรักษาความปลอดภัยธนาคารแห่งนี้มีดอกเบีย้ยเอา้าแล้วเงินเนี่ยเอามาจากไหนที่มาจ่ายเงินเดือนเอาก็เนี่ยแหละจากดอกเบีย้ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดอ่าฉะนั้นนี่คือคนที่ยุ่งกับดอกเบีย้ยนะพี่น้องถามว่าถ้าคนยุ่งกับดอกเบีย้ยแล้วมาทําอาหารให้เรากินอ่ะอันนี้ต้องแยกประเด็นมาทําอาหารนี่หมายถึงว่ามาหุงมาแกงหรือเอาเงินดอกเบี้ยที่เขามี ถ้าเราต้องแยกไปเด็นก่อนถ้าเป็นเงินดอกเบีย้ยเรารู้ชัดชัดเราไม่เอาอันนี้ส่วนตัวก่อนนะไม่กินเพราะเงินเนี่ยมันเงินฮารอมเราไม่เอาเราไม่กินแกงเขียวหวานนี่ไม่กินข้าวนี่เนื่องจากเงินดอกเบีย้ยรู้ชัดนะแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยโอเคเขามาเขายุ่งดอกเบีย้ยแต่เขาไม่ได้เอาเงินดอกเบีย้ยเนี่ยมาทาอาหาร okay. แต่เขาเป็นพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยเขามาช่วยทําอาหารโอเคก็กินได้ส่วนเรื่องเตือนก็เตือนกันว่ากันไปอีกทีหนึ่ง อันนี้เขามาช่วยน้ำพักน้ำแรงเอากินได้หรือหรือไม่ชัดเท่าไหร่ไม่ชัดต่าอเช่นันที่ว่าไอ้ชัดนี่คือเงินเนี่ยเขาบอกว่าอิหมามสมมุติว่าเขาเอาเอาเงินมาให้อิหมามอิหมามนี่เงินดอกเบีย้ยนะสามพันให้ทําอาหารเลี้ยงแน่นอนอิหมามก็ต้องไ่รับตั้งแต่แรกแล้วแหละนะครับแต่สมมุติว่าอาจจะไม่ใช่ตัวอิหมามเขาก็มาเนี่ยเป็นเงินดอกเบีย้ยแล้วรั่วเนี่ยเงินดอกเบีย้ยมาทาอาหารเลี้ยงเราก็ไม่กินแต่ถ้าไม่ชัดล่ะยกตัวอย่างเช่น เขาเนี่ยทำอาชีพของเขาเนี่ยรายได้เนี่ยมีทั้งที่เป็นดอกเบี้ยและมีอาชีพที่เป็นสุจริตและมีอาชีพที่เป็นดอกเบีย้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยพอทําเนาหมายควาว่าถ้าเขาเอาเงินมาเนะีแล้วมาทำอาหาเลี้ยงหรือมาให้อะนะอันนี้พอทําเนาแปลว่าพอรับได้พอกินได้เนื่องจากว่ามันมีเงินที่ผสมกันอยู่ทั้งอาชีพที่สุจริตที่ฮาลาลแล้วก็มีเรื่องดอกเบีย้ย แต่ถ้าด้วนล้นล้วนเลยเนี่ยอันนี้อาชีพดอกเบีย้ยอย่างเดียวปล่อยเงินกู้ไม่มีอาชีพอื่นดอกเบีย้ยอย่างเดียวหรือรู้ชัดๆว่าเอาดอกเบีย้ยมาทําอาหารเลี้ยงอันนี้ไม่เอานะครับ,รบฉะนั้นเราก็พิจรารณาบางทีเราก็ต,ต้องต้องดูเป็นเคสเหมือนกันว่าดอกเบีย้ยล้นล้วนหรือเขามีอาชีพที่มันมีสุดสุจริตด,ด้วยฮาลานด้วยอันนี้เนี่ยนักวิชาการบอกนักวิชาการบอกโอเคพอรับได้หรือทําอาหารนี่ก็โอเคกินได้ ถ้าเขามีอาชีพที่ฮาราลและฮารอมอาจจะปนกันไม่ใช่เรื่อหนวกเบ้งดีด้บางคนเนี่ยก็ขายยาเสพติดขายยาเสพตินี่ฮาลาฮหรือฮารอมฮารอมสรสพสินที่ได้มานี่ก็บาปนะครับโกงกิโลโกงตาช่างเงินที่โกงมาฮาราลหรือฮารอมฮารอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่ครับเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดถึงอิหมั่มที่มีส,สองคุณธรรมเนี่ยจะได้รับร่มเง,งาอาฉออหอ ทันนี้ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นผู้นําครอบครัวนะครับสมมติเรามีภรรยาสักสองคนสามคนแล้วก็มีลูกหลายคนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ยุติธรรมกับครอบครัวเราเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยจะเข้าสวรรค์ช้ากับภรรยาเราใช่ไหมครับอันนี้ถามหรือตอบครับ <c oughs> อ่าเป็นคำถามเพราะก็ถามมานะครับอันนี้ก็อ่าจะเข้าคือคําถามก็มาตกตรงที่ว่าจะเข้าสวรรค์ช้าหรือเปล่านะครับอ่าอย่างนี้นะ นบพีว่าคนที่มีภรรยามากกว่าหนึ่งคนแล้วไม่ให้ความยุติธรรมระหว่างภรรยาของเขานบีบอกยะมาในวันเกียร์ม่วัวชิกกูหูมาเอ็นสภาพที่พิการมาแบบเอียงข้างพิคนพิการน่ะมาต่รู้เลยว่าคนนี้เนี่ยไม่ให้ความยุติธรรมกับภรรยาแน่นอนนะครับความยุติธรรมก็คือความยุติธรรมภายนอกให้ความเป็นธรรมภายนอกเพราะเรื่องของหัวใจนี่มันให้ได้เท่ากันหมดได้ปะไม่ได้ อาจจะสมมติว่าร้อเซนี่ยอาจจะให้ภรรยาคนแรกตอนแรกกับคนแรกนี่ก็ให้ร้อยเปซตแต่เวลามีคนที่สองนะคนที่คนแรกก็เอาไปเหลือ20ซก็ไป80ิไปให้กับไอ้คนที่สองสมมุติอ่ะถ้าเรื่องในใจนะอันนี้มันห้ามกันไม่ได้แต่เรื่องภายนอกให้นะฟากการดูแลการเทคแคร์นี่ก็ต้องให้เหมือนเหมือนกันใกล้เคียงกันอันนี้คือเรื่องความยุติธรรมเหมือนกันลูกนบีบอกเอรดีรูบบย์เนอร์อู์ลดีกุมให้ความเป็นธรรมกับลูกๆของพวกเจ้า นะพี่บอกว่านั้นเรื่องลูกก็ต้องให้ความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมแน่นอนความว่าความเป็นธรรมนี่ก็ต้องก็ต้องเหมาะกับเขายังไงอะครับสมมุติว่าลูกเรามีสามคนคนโตนี่มหาวิทยาลัยไ,ไอคนที่สองเนี่ยประถมไอคนที่สามเนี่ยเพิ่งอยู่อนุบาลถ้าเราบอกว่ายุติธรรมเราให้อ้อนุบาลเนี่ยวันละสิบาทตกลงเราให้ไอ้ไอมหาวิทยาลัยนี่สิบาทปไปไปโรงเรียน แค่มานั่งมอเตอร์ไซค์วินปากซอยมันก็เดินกลับบ้านแล้วอาจจะป๋าฉันไปต่อไม่ได้แล้วตังหมดเอา้เอาหรือให้หมาจะได้ร้อยหนึ่งไอ้ปฐมก็ร้อยหนึ่งไอ้อนุบาลเอาไปร้อยหนึ่งเอาไปทําอะไรไปโรงเรียนเอาไปวาดกรบตูนเล่นน่ะดิมันจะไปใช้อะไรก็แสดงว,ว่ามันก็ต้องดูเหมือนกันว่าใครควรที่จะได้เท่าไหร่อ่าถ้าเป็นเสื้อผ้าโอเคซื้อก็ควรจะให้เหมือนเหมือนกันได้ของใหม่แน่นอนนะครับถ้าเราเป็นลูกเนี่ยแล้วป๊ะ มะเราเนี่ยให้ให้ไอบ้บางหรือให้น้องเราไม่ได้เป็นไงความรู้สึกนั่นแหละนี่นบีพูดว่าให้ให้ความเป็นธรรมเพราะอะไรครับพอลวลาลูกเห็นปะเห็นมะเอาใจน้องมากนี่เกิดเกิดอคติมันอะไรก็ดุพี่อะไรก็ตีพี่น้องนี่โดนโอโตลอดเป็นไงครับคนพี่ก็เริ่มเริ่มรู้สึกไม่ดีมีอคติกับปะกับมะนั้นเราพยายามสร้างอะไรครอบครัวอย่าให้ลูกเนี่ยมีความคิดหรือมีปมด้อยหรือมีลักษณะอันนี้ ให้มีความเป็นธรรมนังที่ถามว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับภรรยาให้ความเป็นธรรมกับกับลูกของเราเข้าสวรรค์ช้าไหมวัลอหัฮุอาอลัมเขาอาจจะมีความดีอื่นอาจจะมีความดีอื่นแต่ว่าที่นบีพูดชัดๆเลยนะที่เข้าสวรรค์นี่แหละคือผู้นําใหญ่ที่อะไรเป็นคอลีฟ้าเป็นอิมาเป็นสุนตอนปกครองอาณาเกรือาาอานาจของเขาขกว้างๆเนี่ยนะ นั่นนะ่ะอิหมามพวกนั้นนะ่ะคนปกครองพวกนั้นนะ่ะใช่เข้าตรงนี้แต่มันก็จะมีอิหมามมัสยิดมีอิหมามอะไรนี่ก็รองลงมารองลงมาแต่ว่าที่เข้าตรงนี้เนี่ยคือผู้ปกครองใหญ่อิหมามหรือคอลีฟะนะครับส่วนจะเข้าทีหลังเข้าวสวรรค์ช้าไหมที่หลังไหมนี่เรลลาอาลัมเพราะว่าคนเรานี่มันไม่ใช่ไปเสียตรงนี้ด้านเดียวบางทีเขามีด้านอื่น บางคนอาจจะเสียด้านนี้อ่ะบางทีภรรยาของเราเสียด้านนี้แต่ไปดีด้านอื่นคนเราก็มีดีมีเสียก็มองหลายๆมุมหลายๆ,ๆด้านนะครับครับเที่ยงเอ,อฐฐที่ยงพอดีครับอาจารย์ในฟฐฐาติฮาเนี่ยเรามักจะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราละหมาดออกมาแล้วลล 17, วันละสิบเจ็ดดอกอัดห้าวัคตูเนี่ยครับผมเราจะกล่าวว่าอิยากานาอับูดูอิยากนา,ากนาสตาอินเออ่ซึ่งซึ่งเป็นดอกอัใช่ไหมอันนี้เป็นดอกอัเฉพาะองค์ท่านั้นที่ข้าของอับดเบดาเฉพาะองค์ท่าน้าทีข้อความความช่วยเหลือ แต่ก็มีพวกเราจานวนขอสมควรที่เราไปแทนที่จะขอความช่วยเหลือจาเอาล้อแต่ไปขอความช่วยเหลือจกโตตะกีหรือโตววลีโตก,กรรมัดเนี่ยอันนี้แสดงว่าฟาติฮ่ของเขาเนี่ยเหมือนก็ไม่ซึมลึกเข้าไปนหวัวใจใช่ไหมครับฟาติฮ่าครับอะไรนะครับไม่ซึมไม่ซึมลึกไปในหวัวใจอ๋อไม่ซึมลึกอ่าอย่างนี้นะครับแน่นอนอย่างน้อยที่สุดเราอ่นะอย่างน้อยที่สุดนะนะฟาติฮะาเนี่ยเราต้องเข้าใจ และอยากให้เราเนี่ยศึกษาให้ลึกซึ้งอียากนะบุรุวอิยากนะสตาอีเนี่ยนะพี่น้องครับพูดได้เป็นเนี่ยบรรยายครั้งหนึ่งไม่ใช่ผมหมายถึงว่าผมพูดนนะหมายถึงว่าที่นักวิชาการอธิบายที่ผมศึกษาที่ผมอ่านมาที่เขาบอกว่าตับซีดเนี่ยสุรฟา์ติฮไมรุกิสิบหน้าเนี่ยอายาเดียวนี่เราพูดได้พูดได้ขนาดนั้นนั่นหมายความว่าความลึกซึ้งของอายาของสุร้นนี้ไงเพราะฟาติฮะเป็นสุร้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอันกุรอานคือสุร้ฟาติฮะ และอายะที่ยิ่งใหญ่อายะนะอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออายะตุนอายะตุนกุรุสีอายะกุรุสีถ้ามีคนถามว่าสุรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกุรานคือสุรอะไรสุรฟาติฮะอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกูดานคือคืออายะอะไรอายะตุนกุรุสีอายะที่255าในสุรอัลบากรอนั้นแน่นอนครับคนถ้าถ้ารู้แล้วมันซึมลึกเข้าไปจริงๆอินะการขอความช่วยเหลืออื่นจะลดจะไม่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นชีริก พี่น้องครับดูความเข้มข้นของซยบะปกติเราเนี่ยนะสมมุติว่าผมจะขอให้พี่น้องอ้าวช่วยหยิบน้ําช่วยหยิบส่งนู่นส่งนี่พี่น้องช่วยกันอา้าวส่งของให้หน่อยส่งขึ้นรถหน่อยยกของหน่อยอันนี้การช่วยอย่างนี้เนี่ยช่วยได้ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะอัลลอฮ์แต่ถ้าขอความช่วยเหลือที่เป็นเฉพาะอัลลอฮ์นี่เราไปขอต่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ไม่ได้เราขอความช่วยเหลือกับมนุษย์กับมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์ช่วยได้อันนี้มันไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นชีริก แต่ถ้าบอกว่าขอต่อรอดความช่วยเหลือต่อรอดเช่นเราอยู่ในทะเลเรือลำเดียวสึนามิมาห่างจากฝั่งเป็นร้อยกิโลแล้วเราบอกว่าอาจารย์ครูของฉันอาจารย์นู่นอาจารย์นี่ช่วยหน่อยเนี่ยชีริกท,ทั้งๆที่สมมติว่าเขาจะขอความช่วยเหลือจากผมผมอยู่ที่ฝั่งเขาห่างจากผมเป็นร้อยกิโลแล้วสึนามิเกิดตอนนั้นเนี่ยผมช่วยเขาได้ปะช่วยไม่ได้ถ้าเขาบอกว่าอาจารย์ยูซุปช่วยด้วยอย่างเงี่ยชีริกทําไมอะเพราะผมช่วยไม่ได้หรอก ผมจะไปช่วยไงผมว่ายไปไม่ต้องถึงกิโลผมก็ตายเหมือนกันสึนามิอย่างนี้เป็นต้นไงแต่ที่มันเป็นลักษณะเฉพาะอันนี้ต้องขอต่ออัลลอฮ์โดยตรงขอออดหมายถึงว่าขอต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนั้นคนที่ขอต่อโต๊ะตะเกียโตะ๊ตะนุ่นโต๊ะนี่อื่นจะรอ,อดน,นนะขอความช่วยเหลือเนี่ยชีริกโดยเฉพาะขอขอดูอาขอให้ได้ลูกขอรดสกีเนี่ยถามว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเขาเนี่ยต้องการจากเรา น้องดูให้ดีนะจะได้จะได้เก็ตภาพโดยรวมคนต่างๆที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาต้องการจากเราไม่ใช่เราต้องการจากเขาเราอย่าทําสลับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาต้องการดุอาจากเราต่ออัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้เขาถูกไหมแต่เราทํากับไปขอต่อคนตายมีต่อขอต่อคนตายโดยตรงอันนี้ชีริกชัดกับขอต่อคนตายแล้วให้ชิ่งไปหาอัลลอฮ์หมายถึงว่าครูของฉันครูนุน่นครูนี่บอกว่า ฉันไม่มีลูกเนี่ยช่วยเป็นสื่อกลางไปหาอัลลอฮ์หน่อยให้อัลลอฮ์ประทานลูกให้หน่อยไอ้นี่ก็ผิดส่วนจะถึงขั้นชีริกใหญ่ไหมอันนี้อุลมามะมีคีราฟหน่อยเห็นไม่ตรงกันหน่อยแต่ก็ชีริกเหมือนกันน่ะทาไมต้องไปสื่ออันนี้ล่ะทั้งทั้งที่เขาก็ตายไปแล้วอ่ะแล้วก็ให้ไปขอต่อรอไม่ได้ขอต่อคนตายโดยตรงแต่ให้ชิ่งไปหาต่อร้อยทีหนึง่งเหมือนให้เป็นวาซิตอเป็นโตวลีโตการมมัตน,น,นะช่วยขอต่อราหน่อยเรานี่ยมันคนไม่ดีขอโดยตรงไม่ได้ต้องผ่าน ไม่ใช่เรานี่ตรงการล้อเลยตรงการล้อขอให้ตัวเราหรือตรงการล้อให้ขอพยโทษขอประทานความเมตตากับคนที่ตายไปแล้วพี่น้องดูนะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวลืมพี่น้องดูนะว่าซาฮาบานี่เขาเนี่ยความที่ไม่ช่วยเหลือแม้ว่ามนุษย์จะให้ช่วยได้ที่มันไม่บาปนะเขายังไม่ขอเลยอะซาฮาบ้าบางคนหรือซาลับบางท่านนี่เขาอยู่บนหลังมาหลังอูดแล้วอะไม้อย่างเงี้ยไม่เท้าไม่เรียวอะไรที่มันตกไปแล้วอะนะเขาไม่ขอให้คนอื่นหยิบให้ เขาลงไปเองแล้วก็ไปหยิบทั้งๆที่เขาขอให้คนอื่นหยิบให้ได้ไหมได้ไ,ดไม่ได้เป็นชีริกเลยครับแต่เขานี่จะไม่ขอไม่ขอแม้กระทั่งมนุษย์ที่มนุษย์ช่วยได้แล้วไม่บาปนะไม่ขอเขาลงไปหยิบเองเพราะจะได้ไม่ต้องขอความช่วยเหลืออื่นนี่ขนาดนั้นนะครับฉะนั้นนี่คืออากีดาที่เราต้องศึกษาที่ต้องทําความเข้าใจเรื่องของอิสติอาณนาะของความช่วยเหลือครับผมครับเมื่อกี้ผมจะถามว่าครับที่อาจารย์อธิบายอยู่เรื่อง ขอกับกูบดเนี่ยมันจะเหมือนกันไหม,ไมกับ,กบมุชลิกินสมัยรัสูลุลลัที่เขาขอกับรูปปั้นต่างๆเท่ากันไหมคือคือมุชริกินผู้ตั้งพาคีชาวมักกะคุฟารมักกะนี่ขอแต่เจเวิตขอย่างไงอะครับขอเลยก็ขอขอแบบให้เป็นสื่อกลางนี่ก็ขอเนี่ยลักษณะเนี้ยเช่นอาจจะเป็นคนดีโดยเพ่อสมัยนบีนูนที่ว่า คนดีคนโซเลเขาตายไปใช่ป่ะอา้าวไอ้คนที่ทันยุคของคนดีคนโซเลนี่อา้าวเราทํารูปปั้นมาหน่อยสิทาทาไมอ่ะไม่ได้ไปอิบาดากล่าวไหวรูปปั้นนะพอเวลาเรามาเจอเนี่ยรูปของคนคนเนี่ยเช่นสมมติว่าชื่อว่าโซเลโอ้โซเลนี่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยโหทำอามันอิบาดาละมาแต่ฮัดยุดนู่นนี่นั่นถือสินอดตลอดเลยพอเรามาเห็นโซเลเนี่ยจะได้เหมือนกระตุ้นตัวเองว่าเฮ้ยทำอิบาดาเหมือนโซเลแต่พี่น้องครับมันไม่ใช่อย่างที่คิดไงไอ้คนรุน่นนี้คนที่ทํารูปปัังง้้นนนะขึมาาาา่่เเจตอยงใช แต่คนนี่ล้มหายตายจากไปรุ่นต่อรุ่นอรุ่นหลังมาเฮ้ยเห็นรูปปั้นกลายเป็นว่าอะไรครับไม่ได้เห็นซอแรนแล้วว่าอยากจะทาอามันซอแรนเหมือนซอแรแล้วกลายเป็นว่าไปกราบไหว้ไปขอความช่วยเหลือต่อรูปปั้นแล้วนี่ไงสื่อที่มันจะทําไปมุชลิกินมาการนี่ก็อะไรครับให้ต่างๆเหล่านี้เป็นสีเป็นสื่อเหมือนกันให้เป็นสื่อเพราะเขามองว่าถ้าเราจะขอตรงกับล้อนี่มันมันไม่น่าจะได้ไงเขาก็เลยนึก ถึงสภาพในดุนยาหรือความเป็นมนุษย์ด้วยกันว่าเราจะเข้าหาคนสูงเนี่ยเราเข้าตรงไม่ได้ไดเรกไม่ได้ต้องผ่านนะครับเลขาหรือคนใกล้ชิดเราจะพบนายกอ้าวเดี๋ยวเข้าไปหานายกกันเลยเขาให้พบเอะไม่ใครเข้าผ่านหลายขั้นตอนทําหนังสือนังหาทําหนังสือยื่นไปมีเลขานัดวันเขาก็เลยมองเรื่องดุนยาเหมือนกับล้องไงซึ่งมันผิดเรากล้าล้อทำไมเราต้องผ่านคนอื่นล่ะ โดยเฉพาะอันนี้เนี además, <g ings> ่ยเขามองว่าผ่านคนที่ตายไปแล้วคนดีคนใดหนึ่งให้ไปขอตอ่อหรอถ้ามีชีวิตอยู่ให้คนโอลแล้วช่วยขอดนุอาได้ได้หมายถึงว่าเช่น e เราเห็นว่ามีคนดีมีคนโอได้อยากจะให้เขาช่วยขอดนุอาต่อหรอให้เราเนี่ยได้แต่ที่บอกว่าไม่ได้เนะี่ยคือคนที่ตายไปแล้วไงเพราะเขาตายไปแล้วแต่คนนี้ให้เขาขอให้ตอ่ตอหรอให้เราได้เนื่องจากเขายังมีชีวิตอยู่ต้องแยกประเด็นด้วยครับอาจารย์ครับฉะนั้นฉะนั้นจากตรงนี้สรุปจากตรงนี้ก็คือว่า เนี่ยเขาเอาคิดว่าการขอการล่อนี่ก็เหมือนกับมนุษย์ซึ่งมันผิดขอต่อล่อนนี่ต้องขอตรงไม่ให้มีสื่อกลางเขาเนี่ยเอามาเทียบกับเรื่องของมนุษย์เรื่องของดุนยาซึ่งมันไม่ถูกต้องครับอาจารย์ครับขอช่วงสุดท้ายนะครับคือช่วงนี้นะเป็นการอบรมภาคฤดูร้อนนะครับแล้วก็มีครูอาสาสมัครเนี่ยบางท่านมาช่วยสอนตอนหนึ่งก็ครูสอนเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องการคุมพิยาบนั้นว่าเป็นแฟชั่นเขาบอกยิ่งถ้าคนที่ไม่แต่งงาน หรือแก่ชรา,าก็ไมจ่จำเป็นต้องคุมพิยาบเขาก็ยกอัลกุรอานบทหนึ่งที่ในซูรอตุลอันนูรอยายะที่60ว่าและบรรดาหญิงวาาัยชราซึ่งพวกนางไม่ปรารถนาที่จะสมรสแล้วไม่เป็นที่หน้าตำหนิแก่พวกนางที่จะเพื่องเสื้อผ้าของนางออกโดยไม่เปิดเผยส่วนงดงามและหากพวกนางงดเว้นเสียก็จะเป็นการดีแก่พวกนางและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ จารย์ครับก็มีเด็กบางคนเนี่ยขึ้นยกมือ,อบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่ครูไม่ใช่แฟชั่นแต่เป็นวายิบสำหรับมุสิมาทุกคนครูก็บอกแกอย่ามาทําอวดเก่งเลยอาจารย์ช่วยอธิบายที่ถูกต้องว่ามันเป็นแฟชั่นหรือมันเป็นคําสั่งอัลลอฮ์หรือเป็นแบบอย่างของนบ,บีครับในเรื่องนี้เพราะยังมีคนเข้าใจผิดครับผมขออนุญ,ญาตตอบสรุปสรุปนะเนื่องจากด้วยเวลาด้วยแล้วก็จะละหมาด คือเรื่องของการคุมฮิญาบอัลฮิญาบุชาร,รี i. ฮิญาบตานหลัการศาสนาอันนี้คุมกันหมดอยู่แล้วมุสลิมอันนี้ต้องคุมโดยเพราะอากเกนบาเล็กนะครับหรือบางทีเด็กบางทีอาจจะยังไม่อากเกนบาเล็กแต่โตแล้วบางทีผู้หญิงโตนะคุมให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือโดยพื้นฐานเรื่องฮิญาบเป็นเรื่องแฟชั่นหรือเป็นเรื่องศาสนาคําตอบก็คือเป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องอิบาดนะไม่ทำเนี่ยบาปเปิดเอาโรเป็นเอาโรที่จะต้องที่จะต้องปกปิดอายะห์ที่ อันกูร่านที่ยกมาในสุร้อนนุษใช่ไหมวรกว่าอิดมินนีซ่ากว่าอิดมินนิซ่าหญิงชาราเนี่ยหญิงชาราที่บอกว่าเอ้ยฉันแก่แล้วฉันไม่ตรงคลุมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายถึงถ้าออกมาอย่างงี้นะแต่ว่าศาสนาไม่เข้มเหมือนกับคนที่เป็นสาวสาวหรือวัยรุ่นหรือคนที่ไม่ได้ขอโทษนะครับในที่นี้ก็หลายคนนะเห็นหน้าหมายถึงว่าเป็นกัว่าอิดมินนิซ่าหมายถึงว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ชาราแล้วเนี่ยอย่างงี้ไม่เข้มในเรื่องของหี้บหมายความว่า อาจจะมีผมอะนะสมมติวา่ามันอาจจะออกมาบ้างเล็ดเล็กน้อยนิดหน่อยเล็ดรอดมาอันนี้ไม่เป็นไรหมายความว่าไม่เข้มมากหมายความว่าไม่ต้องคุมหิหยาบเลยนะไม่เข้มมากแต่คนที่เป็นสาวๆเป็นอะไรอย่างนี้เนี่ยมันต้องเข้มผมอะไรเนี่ยต้องดูให้เรียบร้อยมากขึ้นนะปิดอะไรผมอะไรมืออะไรเนี่ยต้องระวังแต่ถ้าเป็นโตโต,โตอายุเยอะแล้วเนี่ยโอเคาศาสนาก็เพราะว่าโอเคแหละมันเรื่องเรื่องของชาวว่านี่นะใครมาเห็นโต๊ะ กินหมากอยู่แล้วก็เกิดชาวะวมันมันก็ไม่น่าจะใช่อันนี้พื้นฐานทั่วไปเห็นโต๊ะนี่ฟันไปหมดแล้วนั่งเคี้ยวหมากหมากนะหยดอยู่อย่างเงี้ยแล้วบอกเกิดอารมณ์ทางเพศมันไม่น่าจะใช่ใช่ไหมครับ้นศาส,สนาก็เลยเอออารมณ์อรวยกับกับผู้หญิงที่อายุเยอะๆประมาณเนี้ยว่าโอเคคุมมีหยาบแต่ไม่ไม่ไม่รัดกุมมากไม่ไม่ไม่เีเรียสมากเนี่ยไม่เป็นไรอาจจะมีเล็ดรอดนิดหน่อยอันนี้หมายถึงว่า ถ้ามันจะออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะศาสนาก็ไม่ได้เข้มมากนะครับนี่คือความหมายโดยสรุปจากจากที่ได้ถามมาแล้วคาสั่งจากนาบีเนี่ยในเรื่องฮิญาบเนี่ยมีไหมมีครับก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการฆ่าโทษกับผู้หญิงที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวแบบบางๆโป๊ๆเหมือนไม่ได้ใส่อย่างเงี้ยน,นะครับก็มีเยอะครับผมแล้วก็ในสุราอ,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 อาอาซาบนี่ก็เป็นคําสั่งให้คุมใช่ไหม อัลฮะจาับนี่ก็พูดถึงเรื่องของการปิดหน้าเป็นเรื่องของอะไรเลยก็มีเรื่องตรงนี้เหมือนกันช่วงท้ายๆนะของสุร้อนอัลฮัจับแต่สุร้อนนู้ที่พูดถึงเนี่ยอันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของผู้หญิงชาราที่ไม่หวังในเรื่องของการแต่งงานไม่อะไรละเนี่ยเรื่องของชาวาเรื่องของอารมณ์นแทบจะไม่มีละอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับหมายถึงแต่หมายถึงว่าคนถึงแม้ชาราก็จาเป็นจะต้องคุมคุมคุมอยู่ครับเมื่อกี้ก็บอกอยู่ว่าคุมแต่ว่าโอเคไม่เข้มงวดเหมือนสาวๆยี่สิบสามสิบสี่สิบพวกนี้อ่าไม่ อย่างที่บอกไปนะเออมันอาจจะมีผมเล็ดลอดไรมาบ้างอันนั้นใกศาสนาก็พออนุโลมไม่ไม่เข้มเหมือนกับสาวสาววัยรุ่นนะครับแต่ถ้าไม่คุมตาคุมบ้างไม่คุมบ้างแล้วมาเปิดเผยคนอื่นเห็นเนี่ยก็ถือว่าบาปไม่ได้สิมันอย่างเช่นวันนี้อ่าวันนี้วันจันทร์ฉันขอคุมวันอังคารอขอเปิดหัวเดินออกมามันไม่ใช่อิสลามไม่มีเออวันจันทร์คุมวันวันอังคารเปิดวันพุธคุมต่อไม่ใช่ไม่ใช่ลักกระปิดลักกระเปิดคือคุมแต่ว่าโอเคไม่เข้มไม่เข้มเหมือนกับวัยรุ่นนะประมาณนี้นะครับ เฉพาะผู้สูงอายุครับผมอ่ะก็ไม่มีแล้วนะครับก็ทำนี่แล้วครับยาจากุมมลโลคอยรอนครับผมอืมอ่ะโตะถามว่า ได้ยินไหมฮะอาจารย์ได้ยินครับเดี๋ยวผมจะทวนคําถามให้ด้วยตัวถามว่าคนที่นั่งละหมาดกับคนที่ยืนละหมาดเนี่ยภาคผลเหมือนกันไหมหรือแตกต่างกันอย่างไรถูกไหมครับอ่าอธิบายอย่างนี้นะโดยหลักแล้วละหมาดฟารัรดูต้องยืนทุกคนโดยหลักแล้วละหมาดฟัรดูต้องยืนอั้นกิามุเป็นรุกตนกิยามคือการยืนละหมาดฟารัรดูนะอันนี้พูดฟรัรดูละหมาดฟารัรดูต้องยืนถ้ามีความสามารถที่จะยืนได้ หมาดฟัดดูนะถ้าละหมาดฟาัดดูเช่นผมเนี่ยสามารถจะยืนละหมาดได้แต่ผมไม่ยืนละหมาดละหมาดของผมเนี่ยใช้ไม่ได้ถามว่าถ้าคนสูงอายุหรือคนมีปัญหาเรื่องเขาเรื่องอะไรเนี่ยยืนไม่ไหวถ้ายืนไหวตอนต้นต้องยืนก่อนยกตัวอย่างเช่นตักบิตุนเอรอมไหวพละอ่านฟาติฮะไปสักพักหนึ่งมันไม่ไหวแล้วมันดิ๊ดๆๆเลยขามันไม่ไหวแล้วเอานั่งถ้าตอนต้นของการตักบิตุนเอรอมยืนได้ต้องยืนไม่ใช่นั่งเลยนะ เพราะผมเห็นหลายคนเนี่ยมาจากบ้านเดินมาได้พอเราสูเราละหมาต,ตักตุนตูนยรอมนั่งละหมาดกลัวเลอกเกินว่าละหมาดจะไม่ซ้อเพราะว่าท่านเนี่ยผมดูแล้วว่าท่านเนี่ยยืนไหวตอนแรกเพราะท่านเนี่ยเดินมาจากบ้านได้ไงฉันไม่ได้ถูกแบกมาในสภาพที่นอนหรือที่นั่งแสดงว่าท่านน่าจะยืนไหวตั้งแต่แรกถ้ายืนไหวต้องยืนแต่ถ้ายืนไหวแล้วไม่ยอมยืนตั้งแต่แรกนะการละหมาดจะใช้ไม่ได้อันนี้ต้องระวังให้มากนะครับพี่น้องถามว่ารุโตถามว่าถามว่า ถ้าคนแก่ยืนไม่ไหวหรืออาจจะไม่แก่สมมติว่าเขามีปัญหาผ่ามาแล้วก็ตามมานะถ้ายืนได้ช่วงต้นต้องยืนก่อนถ้าไม่ไหวแล้วก็นั่งเก้าอี้หรือจะนั่งกับพื้นอันนี้แล้วแต่แต่ถ้านั่งไม่ไหวตั้งแต่แรกเลยไม่ไหวตั้งแต่แรกต้องนั่งละมาตั้งแต่แรกยืนไม่ไหวภาคผลเหมือนกับคนที่ยืนไหมคําตอบว่าภาคผลเหมือนกันสมมติว่าถ้าเต็มสิบเนี่ย เขาคนยืนละหมาดสมมติได้เต็มสิบนะแต่จริงๆอาจจะมีลดหลั่นได้ 7, ได้เจ็ดได้แปดแล้วแต่ใจของเราอยู่กับละหมาดแค่ไหนก็เหมือนเราที่ยืนเราที่ยืนละหมาดนั่นแหละแต่ในเมื่อในภาวะที่เรายืนไม่ไหวเาลาก็ให้ผลบุญเหมือนกับตอนที่เรายืนนั่นแหละ <c oughs> เข้าใจนะถ้าเราปกติเรายืนได้สมมติเราได้เจ็ดจากสิบสมมติแล้วเราวันหนึ่งเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องข่าวโดยยืนไปผ่าตัดมาเรายืนไม่ไหวเรานั่งละหมาดผลบุญลดไปไหม คำตอบก็คือหนึ่งละหมาดซออธิบายตาม้นต้นนะว่าเออยืนได้ยืนไม่ได้นั้นละหมาดซอสองผลบุญได้เหมือนยืนไม่ได้ลดหลัน่นเพราะอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตานะครับเราเคยทํายัางไงตอนที่เราแข็งแรงนะแล้วเราป่วยเราทาเราทาไม่ไหวเราทําที่เราสามารถนี่ศาสนาหรืออัลลอฮ์เนี่ยให้ผลบุญเหมือนตอนที่เรายืนหรือตอนที่เราสุขภาพแข็งแรงครับครับคงจะจบเท่านี้นะครับก็จะากุมุลอคอยรอน ขอบคุณท่านอิหม่ามซานันนะครับคณะกรรมการมัสยิดยามตุสุนันแล้วก็พี่น้องทั้งหลายจริงๆวันนี้นี่ก็ดูตอนแรกเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะมาเอ้ย hey, นึกว่าจะมาน้อยนะครับแต่ว่าก็ก็ก็เกือบจะเต็มเหมือนกันนะครับแสดงว่าพี่น้องก็ไม่ได้ไปไหนกันก็อยู่บ้านกันนะครับก่อนทำนุนละก็ขอรับมาได้ประทานทางนําที่ถูกต้องให้กับเราทุกคนและขอให้เรายึดมั่นในหลักการศาสนานะครับจนกระทั่งกลับไปหาอัลลอสซูงตาลาอัลกุบิลไลตอฟิกวัลฮิดายะสัลลัมุอะลัยกุมุอะลัยมะตุลลอฮิวะบรากตุ